พ่นซ่อมรถยนต์กล้าสู้ลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพเอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์ไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588บิ๊กควิกศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดที่ตอบสายเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆนะครับผ่านทาง speedchannel.co.th ครับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับที่ facebook.com/speedtalk72 หรือสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Speed Talk Redone ครับวันนี้ติดต่อพวกเรา2ช่องทางครับที่เบอร์02-530-9698SMS 482-7772ซีนวักตามที่ข้อความครับขอบคุณดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง PTT Dynamic Super Commonwealth Performa Racing Synthetic Performa Super Synthetic จากปตท.นะครับขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Buy ต้อง L ครับมาวันนี้เราก็3คนพี่บอสติดภารกิจอยู่นะครับมาดูคลิปวิดีโอครับในเบรกแรกมาให้ชมกัน2คลิปคลิปแรกเป็นเรื่องที่จริงเรามาพูดบ่อยมากแล้วเรื่องนี้เพราะมันก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่เอามาให้ดูเรื่องของเตือนภัยเรื่องของมุมอับของรถใหญ่รถ10ล้อรถเขาเรียกอะไรรถพ่วงรถใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีจุดที่มันเป็นมุมอับที่คนขับไม่สามารถมองเห็นได้นะครับไปดูคลิปนี้กันครับนี่ก็เกิดในบ้านเรานะเปิดเลนพิเศษกันออกมาด้วยนะฮะครับเฉาะเพราะแต่อันนี้มันใช่มุมอับหรือคนแล้วไม่หยุดด้วยนะดันไปด้วยนี่ไม่เห็นจริงๆเขาออกมาแล้วไม่เห็นใช่มุมนี้มันมุมที่ไม่เห็นจริงๆนะอยู่ใต้กระจกตรงมุมกันชนหน้าใช่วิแล้วเขาไม่รู้สึกเลยว่าแตะนั่นแหละสิไม่บีบแตะต้องบีบแตะอยู่แล้วเพิ่งเห็นหน้าโอ้โหโซลูน่าฮะจริงๆน่าจะมีเสียงยางนะที่มันถูกดันน่าจะมีอะไรหรือว่าเขาจะออกแล้วยังไปทิ่มไม่ให้ออกไม่รู้อันนี้มันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแน่ไม่น่าลากไปได้ขนาดนี้นะแต่ถ้าเป็นมุมคนขับรถคือถ้าเกิดเป็นรถหัวลากที่อยู่สูงๆเนี่ยครับลักษณะของหัวรถแบบนี้จะมีการฟิกเบาะยึดกับหัวเก๋งเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ไปแตะหรือกระแทกอะไรเนี่ยแรงสะเทือนผมว่ามันน่าจะรู้สึกมั่งนะแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวลากที่มีความสูงมากนะครับเพราะว่าถ้าหัวลากเนี่ยมีความเป็นไปได้ตรงที่ว่าส่วนโครงสร้างช่วงล่างกับหัวเข่งเนี่ยแยกอิสระออกจากกันแล้วบางทีชุดเบาะเนี่ยมีโชกลมอีกคราวนี้เนี่ยไปแตะไปกระแทกอะไรห้องโดยสารเก็บเสียงดีอีกเป็นหัวลากแพงๆพวกหัวลากบนโว้ด้วยนะใช่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ได้แต่คันนี้ลักษณะกระแทกพอชนไปปุ๊บรถถูกดันขวางๆเนี่ยยังไงน่าจะมีเสียงยางที่ไถกับพื้นเอียดน่าจะแต่ในความผิดอยู่ที่หัวลากอย่างเดียวเลยไม่เกี่ยวกับมุมอับแล้วว่าไปแล้วเพราะว่ารถก็มาปกติอ่ะเราก็ขับมาในเลนปกติอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดระวังก็คือแปลว่ารถติดห้ามไปอยู่ตรงนั้นเหรอต้องเว้นช่วงไว้แบบก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นความ
ล้วรถใหญ่ก็ไม่ได้ออกขวาสุดขนาดนั้นนะฮะมันน่าจะเป็นความสับเพ่าของคนขับมากกว่าด้วยแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทำไงลากไปขนาดนี้อย่างแรกต้องทำไงเมื่อกี้พี่เอ็กซ์บอกก็ควรจะบีบแต่เราควรจะบีบแต่เตือนก่อนนะอย่างน้อยๆให้เขารู้สึกตัวก่อนนะอันตรายนะเมื่อกี้คือกรณีสมมติเขาไม่เห็นจริงแล้วไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงเปิดเพลงดังอยู่ข้างในรถนั่นแหละกำลังมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วกระแทกเข้าไปอย่างเงี้ยนั่นแหละการบีบแต่ก็น่าจะช่วยได้บ้างหรือรถที่เห็นเหตุการณ์นะก็ช่วยกันได้นะเหตุการณ์แบบนี้อ่ะไปดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของเขาเรียกกิจกรรมระหว่างครอบครัวคุณพ่อกับคุณลูกตอนที่คุณแม่บ้านไม่อยู่คุณพ่อกับคุณลูกก็พาคุณลูกไปเล่นไปดูเขาเล่นอะไรกันฮะเอ้ยลูกตัวแค่นี้ตัวแค่นี้เองโอ้โหช่วยพ่อแล้วอ่ะรถก็86แน่ๆนะครับนี่ก็คือเมื่อกี้พ่อในรถนะครับแล้วก็ให้ลูกดอลลี่รอบรถเอาละดูหน้าฮะเราลงว่าสนุกหรือว่าไงโอ้โหหลับตาสนุกร้องเสียวเลยนะนี่ดูแล้วเสียวจริงนะฮะมือหนึ่งจับสติกเกอร์อยู่มือจิกขานิ่งไปเลยอ่ะดูดิเหมือนช็อกไปเลยอ่ะน่าจะเกินไปนะอันนี้มันก็เหมือนเหนื่อยร้องกรี๊ดจนเหนื่อยก็ยังโอเคอยู่ก็ให้ดูขำๆไปเฉยไม่ได้ให้ไปทำนะคุณพ่อรักนิดเท่าไหร่พี่หนึ่งไม่รู้ทำงี้กับลูกป่ะไม่รู้โอ้แล้วต้องนึกสภาพนะถ้าเกิดพี่บอมพาลูกไปนะจะพาไปไหนนะครับนั่นยังไม่มีก็มันเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมระหว่างพ่อลูกเวลาคุณแม่มีอยู่คุณแม่อยู่คงด่าเลยถ้าเอาลูกไปนั่งอย่างเงี้ยนะดูเรื่องราวดีๆของสกู๊ปน้ำมันเครื่อง X1R ครับโอ้เชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Maximum Your Life ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะรถของเขาค่ะเกิดดื้ออะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อยู่ดีก็ดับไปซะเฉยๆเลยค่ะและยิ่งเป็นผู้หญิงอย่างเราด้วยนะคะยิ่งลำบากเลยค่ะไม่ค่อยจะรู้จักวิธีการดูแลรักษารถยนต์เหมือนอย่างผู้ชายเขาค่ะถ้าว่ามีตัวช่วยนะคะทำให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีตลอดเวลาก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะแพลก็อยู่กับผู้ฝึกสอนนักแข่งรถระดับประเทศนะคะซึ่งจะมาแนะนำค่ะวิธีการดูแลนะคะหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ของเราค่ะและนี่นะคะก็คือคุณสิรคุปต์เมธินีหรือว่าพี่อั๋นนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอถามก่อนเลยว่าตัว X1R เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรและมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างคะX1R Treatment เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นครีมโลหะเหลวนะครับที่เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์นะครับลดแรงเสียดทานนะครับทำให้เครื่องยนต์นั้นลื่นขึ้นนะครับแล้วก็พูดง่ายๆเลยก็คือไม่อันตรายด้วยนะครับไม่ติดไฟนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่นี่คือมันสามารถใช้ได้กับน้ำมันเครื่องทุกชนิดเลยหรือเปล่าคะใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์หรือแบบแร่ธาตุนะครับเพราะว่าหลักการทำงานของ X1R เนี่ยจริงๆแล้วคือเข้าไปทำปฏิกิริยาคือเข้าไปแทรกในอนูของตัวโลหะไม่ได้เข้าไปผสมกับน้ำมันเครื่องโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถจะใช้ได้กันหมดนี่เองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ที่ติดแก๊สนะคะใช้ได้ด้วยเหมือนกันโอ้ใช้ได้หมดครับจริงๆแล้วยิ่งดีเพราะว่ารถยนต์ที่ติดแก๊สเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น NGV RPP หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามที่เราทราบก็คืออุณหภูมิเครื่องยนต์มันจะสูงขึ้นนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือทำให้อุณหภูมินั้นลดลงนะครับหรือว่าควบคุมอุณหภูมิเครื่องยนต์ได้แล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์การนาซานะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าระดับอวกาศอะไรกันเขายังใช้กันนะครับรวมไปถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยนะครับ X1R เนี่ยใช้กันในรถแข่งในแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับยังไม่ใช่แค่เฉพาะรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์อย่างบิ๊กไบค์อย่างนี้ก็ใช้กันนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าส่งผลทำให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์นั้นดีขึ้นใช่ไหมครับแรงม้ามากขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการสึกหรอนะครับแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์โดยรวมสูงขึ้นเสียงเครื่องยนต์นะครับพอสตาร์ทเครื่องปั๊บเนี่ยมันจะเบาลงแล้วก็เครื่องยนต์จะเดินเรียบขึ้นอันนี้ค่ะก็ถือว่า
ป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรยุ่งยากมากมายเลยแค่ซื้อมาแล้วก็เติมได้เลยอย่างที่พี่หันบอกก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์ตั้งแต่ 3,000 ซีซีลงมาเนี่ยก็ใช้1ขวดโอ้โหน่าสนใจมากสำหรับผลิตภัณฑ์ของ X1R ค่ะ X1R สาวเพื่อประสิทธิภาพเครื่องยนต์ซึ่งผ่านการค้นคว้าอย่างหนักโดย Space Awareness Alliance และยังเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA ที่สำคัญคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองใช้รถคันนี้วันละ 4-5 รอบและปกติต้องใช้บรรทุกน้ำหนักเยอะเป็นประจำผมต้องดูแลเครื่องยนต์เป็นพิเศษผมเลยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ X1R ครับผมมั่นใจใน X1R ครับทุกวันนี้มั่นใจมากๆเลยค่ะระยะทางจะไกลเท่าไหร่ฝนจะตกรถจะติดไม่ต้องกลัวรถเสียการทางอีกแล้วค่ะคุ้มค่ามากจริงๆค่ะตั้งแต่เลือกใช้ X1R เครื่องยนต์เดินเงียบแถมยังช่วยให้ประหยัดน้ำมันวิ่งได้ไกลขึ้นอีกค่ะเมื่อก่อนรถต้องเข้าอู่เป็นประจำแต่เดี๋ยวนี้ลืมไปเลยครับว่าเข้าอู่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แถมเครื่องยนต์ยังเดินเรียบประหยัดค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบำรุงไปเยอะเลยครับX1R เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะครับซึ่งผ่านการค้นคว้าอย่างหนักจาก Space Awareness Alliance นะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองครับที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพนะครับในการเพิ่มสมรรถนะและปกป้องเครื่องยนต์ทั้งดีเซลและเบนซินและที่สำคัญนะครับคุณสามารถจะทำได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองครับมั่นใจใช้ X1R ค่ะมั่นใจใช้ X1R ค่ะผมมั่นใจใน X1R ผมมั่นใจใน X1R ครับผมมั่นใจใน X1R ครับขับรถอย่างสบายใจประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเครื่องฟิตไร้ปัญหาอย่ารอช้า X1R จากราคาปกติ 1,390 บาทพิเศษยังโทรหาเราตอนนี้รับฟรีส่วนลด 50% เหลือเพียง695บาทแต่เดี๋ยวก่อนเท่านั้นยังไม่พอเมื่อซื้อ2ขวดเรายังแถม X1R Octane Booster ช่วยเพิ่มแรงอาเพิ่มค่าออกเทนเติมน้ำมันเท่าเดิมแต่วิ่งได้นานขึ้นแก้ปัญหารถที่เติมแก๊สโซฮอล์ไม่ได้มูลค่า595บาทฟรีทันทีทั้งหมดนี้จากราคา 3,375 บาทคุณเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 1,390 บาทเท่านั้นโทรด่วน 02-363-8866 ย้ำ 02-363-8866 X1R ปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เพื่อรถที่คุณรักซอสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778 X1R เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรองจากองค์การ NASA โทรด่วน 02-363-8866 Dunlop เพื่อคนที่คุณแคร์ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับกับผู้สู่รายการแล้วกันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง84ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 สินวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง PTT Dynamic Super ของเร็ว Performa Racing Synthetic Performa Super Synthetic จากปตท.ขอบคุณ Elmoto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง L ครับแล้วก็ในเบรกนี้ครับมีข่าว PR นิดนึงครับจาก Speed Channel นะครับร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดบขส.นะครับขอเชิญร่วมรณรงค์โครงการส่งการทั่วไทยเดินทางปลอดภัยนะครับกับบขส.ในวันอังคารที่12เมษายน2559ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับณขนส่งหมอชิตนะครับพบกับเหล่าศิลปินดารามากมายพร้อมทั้งพิธีกรจากช่อง Speed Channel ของเราด้วยนะครับร่วมกันรณรงค์ครับให้เดินทางปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยนะครับใช่ก็ต้องบอกว่าช่วงสงกรานต์ก็เป็นช่วงที่ทุกคนออกเดินทางกันกลับบ้านแต่ยังหวัดกลับไปหาพ่อหาแม่เพราะนั้นเราก็ไปรณรงค์กันให้ขับขี่อย่างปลอดภัยครับนะครับเอามาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS ไหมเมื่อวานพี่หนึ่งมานะครับมีคำถามเกี่ยวกับการดริฟต์เกี่ยวกับยางเกี่ยวกับการโมดิฟายเยอะมากเลยนะครับใช่ครับครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข้อนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าถ้าขับรถตามคันหน้าอยู่แล้วหินกระเด็นมาใส่กระจกรถเราเนี่ยสามารถเรียกร้องคันรถคันข้างหน้าได้หรือเปล่าเมื่อกี้อ่านอยู่เหมือนกัน ถ้ามีกล้องหน้ารถอ่ะถ้ามีกล้องหน้ารถนี่เห็นชัดเจนเลยนะว่าหินกระเด็นมาจากคันหน้า
ก็ไม่ได้ครับมันไม่ใช่วัสดุที่มันออกมาจากรถเขามันเป็นตามสภาพพื้นที่นอกจากเขาทำของตกใส่อ่ะเนี่ยได้ใช่ไหมถ้าว่ากันตามกฎหมายจริงถ้าว่ากันตามใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าหรือเขาตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วเขาออกตั้งใจออกรถออกล้อฟรีหินกระเด็นพื้นกวนถ้ากรณีนั้นอาจจะไม่ถึงกระจกสมมติว่าถึงโอ้โหอันนี้ยากอ่ะแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีขับตามกันแล้วมันเป็นเรื่องเหตุสุวิสัยนะเป็นเหตุสุวิสัยเขาคงไม่ตั้งใจขับไปทับหินที่มันอยู่บนถนนเพื่อจะให้หินดีดกระเด็นมาชนกระจกพอดีซึ่งก็ทำไม่ได้นะใช่ฮะไม่ใช่ว่าทำได้เสมอไปนะคือจริงๆเขามีเทคนิคนะในขณะการขับขี่โดยเฉพาะบางทีบอกว่าขับตามเพื่อนก็ไปเที่ยวกันน่ะจำเป็นจะต้องขับตามไปในเส้นทางที่บางทีมีกลวดลอยอยู่บนพื้นหรือว่าบนพื้นมีลักษณะของเศษวัสดุพวกนี้ตกอยู่กรณีถ้าเกิดเจอเศษวัสดุเราอ่ะจะไม่เห็นวิธีที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ปกติคือต้องเว้นระยะห่างคันหน้าอย่างเหมาะสมอย่าไปขับใกล้มากถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เขากระเด็นขึ้นมาได้แสดงว่าอยู่ค่อนข้างไกลอันที่หนึ่งอันที่สองพออยู่ในเส้นทางที่ไม่ได้เป็นพื้นลาดยางแล้วอันนี้หินเต็มไปหมดเลยวิธีที่สามารถที่จะพอทำได้กรณีเป็นทางที่ไม่ได้มีรถสวนเป็นเส้นทางกลวดนอกจากรักษาระยะห่างลองดูแนวให้ตัวรถเนี่ยอยู่เยื้องจากแนวล้อของคันหน้าเวลาขับตามกันเป็นคาราวานแบบนี้เนี่ยเว้นระยะห่างเยื้องแนวล้อมันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดการดีดขึ้นมาเนี่ยน้อยลงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยครับโอ้ก็มีโอกาสเยอะเหมือนกันอีกการนึงท่านบอกเขาจะไปเอาผิดฮะไม่น่าจะนะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะตั้งใจที่จะดีดใส่ได้เพราะนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆผมก็เคลมประกันอย่างเดียวถ้าตัวเองมีประกันอยู่ก็เคลมประกันได้แล้วก็ประกันก็เปลี่ยนให้ 100% อยู่แล้วครับเป็นวัสดุชิ้นส่วนรถที่เปลี่ยนเคลมได้ครับอาจจะมีบางกรณีที่ขับตามรถบางประเภทอย่างเช่นรถบรรทุกหินอันนั้นล่วงจากรถลงมาอันนั้นที่เราเห็นชัดเจนว่าพิสูจน์ได้ว่ามาล่วงจากอันนั้นมาแล้วถ้าล่วงจากรถมานี่ได้เคลมได้นะอาจจะเป็นขนาดใหญ่เพราะรถใหญ่จะมีประกันกันทั่วไปอยู่แล้วก็อาจจะถ้ามันใหญ่จริงๆแล้วมันสุดวิสัยจริงๆนะอย่างเช่นกระจกหน้าบางคันบอกเออเคลมประกันได้แต่ถ้าบางคันเนี่ยกระจกบานหน้าเนี่ยแพงมากอันนี้ต้องคุยกันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะก็อาจจะต้องให้ทางประกันคุยกันหรืออาจจะเกิดการแบบกระทบกระทั่งการบางคันอาจจะโดนเหรียญดีดใส่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ต้องดูให้ดีแต่ก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันครับอย่างเช่นขับจี้คันหน้าดูดคันหน้ามากรถถ้าเป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยจะรู้กันว่าถ้าจี้รถคันหน้ามากเกินไปดูดคันหน้ามากเกินไปเดี๋ยวโดนนะครับครับผมต้องระวังนิดหนึ่งกันมารับสายคุณโมครับครับสวัสดีครับพี่ทั้งสามครับที่ผมที่โทรครั้งที่แล้วที่ถามว่าระหว่าง212กับไอ้คันรีป้ายแดงอ่ะครับแล้วพี่แนะนำบอกว่าให้ไปดูซีคลาสราคาน่าจะได้คือผมไปเช็คมาแล้ว C200 Urban เขาไม่ทำแล้วตอนนี้เขาทำแต่300 Hybrid มันสตาร์ทที่3.3 ล้านปัญหาของผมคือผมเนี่ยสามารถกู้ได้แค่2ล้านคราวนี้ผมเลยมองที่ GLA ผมเลยขอให้พี่วิจารณ์นะผมไม่เคยเทสต์ไดรฟ์ไม่เคยอะไรเลยมันน่าจะสนใจน่าสนใจไหมกับ2.9 ล้านเนี่ยครับหรือผมถอยไปเอาอย่างที่ผมอยากได้คือ212อยู่ที่ล้าน5บวกลบนิดหน่อยหรือว่าแหกแหวกแนวอย่างที่พี่บอกแต่พี่บอกแคมรี่มันก็พอ15ปีที่ผมบอกผมจะใช้15ปีไม่สนใจเมทันนั้นอันไหนน่าใช้กว่าครับเท่าวิจารณ์แล้ว CLA ที่น่าใช้ไหมเพราะผมมีปัญญาแค่นี้โอเคแล้วผมกำลังสงสัยนี่200ไม่ทำแล้วอ่ะใช่ครับไม่ทำแล้วครับนนผมถามศูนย์ตรงลาดพร้าวอะครับผมจำไม่ได้ว่าศูนย์อะไรอยู่แถวซอยโชคชัย4เอ๊ะไม่ได้ข้อมูลจากเดนไทยแลนด์เหมือนกันนะครับว่ายกเลิกแล้วไม่น่ายกเลิกนะเพราะอยู่ดีดีซีคลาสมาเริ่มต้นที่3ล้านเนี่ยมันไม่ใช่นะตัวเขาต้องการจะขายไฮบริดมั้งครับเขาเห็นนักเทรดบอกนะครับใช่ผมถึงมองว่าคือที่พูดตรงนี้เนี่ยเหตุผลเพราะว่าคุณโมมีโจทย์ว่าจะใช้ยาวด้วยฮะนอกจากว่าไปดู GLA แล้วชอบแต่ว่า C200 ไม่ใช่ยกเลิกฮะข้อมูลโชว์รูมนี้น่าจะผิดพลาดนะครับต้องมีนะใช่ครับอยู่ดีๆก็เพราะว่า C200เนี่ยมันจะอยู่ที่26อันนั้น250ฮะผมจำไม่พบเขาส่งตารางมาผมมีตารางอยู่นะถ้าเป็น4ถ้าเป็น4ประมาณ26ใช่ครับ C200 ใช่ครับ259ครับ2 400 Urban
ช่คราวนี้เขาบอกเขาไม่ทำแล้วผมก็โอเคก็ไม่เป็นไรไม่ทำก็ไม่ทำเพราะสองหกผมก็มีปัญญาพูดอยู่แล้วคราวนี้ผมกลับมาที่สองล้านเกียวเอพวกพี่ชาวเชสได้ยังครับแล้วมันเติมน้ำมัน E20 ได้ไหมครับพี่หรือว่ายังไงได้ครับเกียวเอเป็นไงพี่มิตรก็ตัว GLA นะครับถ้าเปรียบเทียบในฝั่งของ A Class อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันมีรุ่น200กับ250นะครับก็เป็นพื้นฐานเครื่องยนต์บล็อก 1,600 กับเครื่องยนต์ 2,000cc ถ้าเกิดเปรียบเทียบดูคือดูในราคา2ล้านแสดงว่าเป็นรุ่นตัว200นะครับใช่ครับครับถ้ามองแล้วเนี่ยในลักษณะของอุปกรณ์ขนาดไซส์เครื่องเดิมเนี่ยนะครับในราคาของรุ่น GLA ที่นำเข้ามารุ่น200เนี่ยเริ่มต้นประมาณ2.6 ล้านเกือบนะครับเพราะนั้นเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงแต่พอปรับมาเป็นนำเข้ามาในไทยประกอบในไทยแล้วก็ราคาเริ่มต้นถอยลงมาที่2ล้านทำให้น่าสนใจในเรื่องของตัวราคาที่เริ่มต้นที่ราคาต่ำลงนะครับลักษณะการขับขี่ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ย250เป็นการลงทุนที่ผมว่าคุ้มกว่าเหตุผลเพราะว่ามันสามารถใช้งานครอบคลุมในการขับขี่ภายในเมืองเดินทางไกลแล้วก็ลักษณะการตอบสนองของเครื่อง 2,000 บล็อกใหม่นะครับกับอุปกรณ์ออปชันที่ได้เป็น AMG Dynamic เนี่ยคุ้มค่าครับกับการเติมเงินตอนนี้ถ้าเกิดวางว่างบอยู่ที่2ล้านหนีไปเล่น318ใช่พูดอย่างนั้นนะครับสมมุติว่าถ้ามันไม่มีจริงๆนะมันไปเริ่ม2ล้าน6นะที่สุดแล้วเนี่ยฝั่งซีรีส์3เองเนี่ยกำลังจะมีแพลตฟอร์มใหม่เขาก็จะเริ่มต้นด้วยบล็อกนี้เหมือนกันเริ่มต้นด้วยงบราคา2ล้านต้นเหมือนกันงั้นถ้าเกิดเบนซ์จะบีบให้ฝั่งของสมมุติว่าไม่มีนะไอ้รุ่น200ในราคาเริ่มต้นมันจะกลายเป็นว่าบีบบังคับให้คนลงมาเล่นรถในกลุ่ม A Class หรือว่า CLA ในงบ2ล้านต้นที่เป็นแพลตฟอร์มรถขับเคลื่อนล้อหน้าผมว่าหนีไปซีรีส์3ซะยังดีกว่าในงบ199ถึง21กว่าที่เป็นชุดแต่ง M package ด้วยนะครับ BM ถ้ามองในซีรีส์3กับ4ค่ะถ้ากับ GLA แล้วกันนะครับครับเพราะว่าที่ซื้อได้เนี่ยมันที่เคยใช้คือ BM จุกจิกกว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าผมเคยใช้ตั้งแต่ตัว E36 ครับกับ W202ความรู้สึกผมว่า E36 มันซ่อมจุกจิกกว่าจริงไหมครับถ้าอายุในระดับที่บอกว่าคุณโมใช้จะใช้ยาวมากๆเนี่ย15ปีครับผม15ปีเนี่ยฝั่งของซีรีส์3ได้เปรียบในแง่ที่เป็นพื้นฐานแพลตฟอร์มขับเพื่อล้อหลังนะครับ มีขนาดมิติตัวรถที่ใหญ่กว่า GLA นะครับพื้นฐานตัวบล็อกในงบนี้ไม่ได้เครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่าเป็นเบนซินพื้นฐานของรุ่นนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์จุกจิกในการซ่อมแซมเยอะมากนักพอหลังจากช่วงอายุนี้ไปแล้วผมคิดว่าราคาอะไหล่อุปกรณ์หลายๆส่วนน่าจะลดลงในงบที่สามารถเริ่มต้นซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าได้ตัวรถใหญ่กว่าแล้วก็ยังได้ในเรื่องของตัวชุด BSI คือการคุ้มครองพร้อมเซอร์วิสเนี่ยครับ5ปีไม่จำกัดระยะทางผมว่าตรงนี้คุ้มกว่าในช่วงระยะ5-7 ปีแต่พอหลัง10ปีไปแล้วเปรียบเทียบการดูแลกันระหว่าง GLA กับคันนี้ตั้งแต่5ปีแรกหลังจากที่ Mercedes-Benz หมดรับประกันไปแล้วในช่วง3ปีผมว่ารถขับเคลื่อนล้อหน้ายังไงมีชิ้นส่วนที่จะต้องซ่อมแซมชุดใหญ่ละใกล้ๆ 100,000 กิโลพอหลังจากปีที่7ไปฝั่งซีรีส์3เริ่มมีจะต้องดูแลแต่ A Class เริ่มจะต้องมีชุดที่2แล้วนะสำหรับ GLAนะครับเพราะว่าอยู่บนพื้นฐานขับเคลื่อนล้อหน้าอยู่บนแพลตฟอร์มขนาดรถที่ถ้ามองว่าใช้ยาวขนาด15ปีความอเนกประสงค์มันน้อยกว่าเยอะต่อเนื่องรุ่นหลานใช้ผู้ใหญ่ขึ้นนั่งหลังความสะดวกสบายมันน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเทียบกับ C Class ด้วยกันผมว่าอันนี้สูสีนะครับแล้วกี่ปีครับของอะไรทั้ง Benz และ BM ถึงจะไปวัดสมคือผมอยากจะประมาณว่า7ปีมีอะไรที่เราสามารถหาได้ที่วัดสมหรือ10ปีหรือ13ปีโดยพอเข้าใจไหมครับยุคใหม่เข้าใจไม่เกิน 3-5 ปีแล้วโดยปกติก็มีอยู่แล้วมีครับรถใหม่ออกมานี่ปี2ปีก็มาแล้วอะไหล่ครับโดยทั่วไปเนี่ยอะไหล่รถใหม่ที่เริ่มโมเดลในประเทศเนี่ย
หรือต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการตกลงกับผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับไม่เกิน5ปีนะครับ5ปีแรกเนี่ยอาจจะหายากหน่อยแต่ถามว่าหาได้ไหมหาได้ก็ยังมีนะครับอาจจะหาผ่านช่องทางการเบิกตรงจากศูนย์โดยช่องทางพิเศษหรือการใช้อะไหล่ทดแทนยี่ห้อมาตรฐานที่ใช้กันในบรรดารถยุโรปอย่างเช่นยกตัวอย่าง F30 เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยถามว่าหาอะไหล่ยากมั้ยยากมากนะแต่ตอนหลังมีบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยทำออกมาแล้วอย่างเช่นลูกปืนล้อผ้าเบรกอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันการดูแลรักษาตามระยะทางเนี่ยไม่มีปัญหาเลยวันนี้ถ้าเทียบแล้ว F30 ง่ายกว่า4คาร์ปัจจุบันนะครับเพราะ4คาร์ปัจจุบันเพิ่งออกมาครับนะครับฮะคือ 3-5 ปีอะครับง่ายๆหลัง3ปีไปคือ5ปีเนี่ยจะขายแบบเสรีนะครับแต่ช่วง3ปีเนี่ยอาจจะอื่นหน่อยนะครับแต่ปีที่3เนี่ยพอมีแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยเจอเพราะว่าผมใช้ของคุณพ่อใช้2.4นะครับผมใช้2.3ครับพวกอิเล็กทรอนิกส์อ่ะวัดสมวัดสมหาซื้อโอ้อิเล็กทรอนิกส์ยังยากอย่าเบิกศูนย์ใช่เพราะไอ้ตัว ESP นี่เล่าให้ฟังนิดนึงตัว ESP ผมมันโชว์เสร็จปุ๊บผมขับบนทางด่วนเหยียบอยู่100อยู่ดีมันเบรกเองมันเหมือนรถจะคว่ำครับแล้วมันก็เบรกเองเลยผมก็จับเข้าสตาร์เช็คเขาบอก ESP เสีย 070,000 ผมหาซื้อได้ 38,000 ครับตัวกันคว่ำแล้วนะครับตัวนั้นผมก็เลยว่าโอ้โหถ้าเกิดว่ามันตัวนั้นพอพ้น5ปี7ปีไปยิ่งอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันผมก็เลยว่าวัดโสมน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีที่สุดในความคิดผมนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรผมโทรทุกวันเลยพี่นะได้ครับจัดไปขอบคุณครับครับโทรทุกวันเลยคือ GLA ต้องบอกว่าตอนช่วงที่ CBU อยู่นำเข้าเนี่ยด้วยราคาไงมันต้องอยู่ในระดับราคาประมาณนี้นำเข้าตั้งแต่รุ่น200มันสวยน่าใช้มันเป็นคอสโอเวอร์ในขนาดคอมแพคที่ขับตอบสนองดีนะครับแต่พอเดินทางไกลเอาช่วงรอบของกำลังเครื่องยนต์มันแบบมันรู้สึกเหมือนอาการตอบสนองมันช้าไปนิดนึงอ่ะในรุ่น200แต่พอ250นี่มันลงตัวมากเลยขับในเมืองคล่องตัวขับทางไกลมันมากเนี่ยนะอ่ะมาดู SUV กันต่อมีที่ถามกันมาเรื่องเสื้อเรื่องหมวกนะครับติดตามได้หลังสงกรานต์นะครับเพราะว่าหลายๆที่ก็หยุดเหมือนกันรวมทั้งที่ผลิตเสื้อให้เราด้วยนะครับก็น่าจะเป็นหลังสงกรานต์น่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวมาว่ากันรายละเอียดกันมาดูข้อนี้น่าสนใจครับโครงการรถยนต์คันแรกจะขายรถได้เมื่อไหร่ครับจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่30สิงหาปี55อยู่ในโครงการรถคันแรกครับถ้าหากจะขายหรือโอนจะเริ่มได้ตั้งแต่วันไหนปีอะไรครับกำหนดตายตัวอยู่แล้วนี่กี่ปีนะวันที่จดทะเบียนครับจนถึงครบ5ปีเต็มครบ5ปีเต็มอ่ะเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนอ่ะถ้า30สิงหา55ก็คือขายได้หรือโอนได้หรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับการกับรถคันนี้ได้ก็คือวันที่31สิงหาปี60นะฮะครับเป็นต้นไปครับนี่ได้รถช้านะเพราะว่าคนที่ได้รถล็อตแรกๆนี่เขาเริ่มขายแล้วเริ่มขายแล้วโอเคมาดูข้อนี้ครับอยากได้รถเก๋งสักคันครับดาวไม่เกินแสนได้หรือเปล่าครับรุ่นไหนดีก็รุ่นไหนก็ได้เอาป้ายแดงหรือมือสองก็ได้แต่เน้นสภาพดีๆเงินมีแค่นี้ครับยังไม่เคยออกรถถือว่างานเนี่ยถือว่ามั่นคงแล้วแต่ว่ารายได้เนี่ยไม่ค่อยสูงมากมีเงินเดือนประมาณ 16,000-17,000 แล้วก็ไม่ค่อยมี OT แต่ภาระไม่มีครับโบนัสสิ้นปีถือว่าใช้ได้เลยโอ้งั้นสบายไม่ต้องถึงแสนนะไม่ถึงแสนถ้าสมมติว่าจะดาวน้อยผ่อนยาวนะครับก็มีหมดได้หมดเกือบทุกรุ่นนะที่ไม่ถึงแสนโอ้โหผมขับเดินทางเนี่ยวิ่งออกแต่จังหวัดเนี่ยเห็นโปรโมชั่นค่ายยี่ห้อหลักๆเลยเนี่ยทำโปรโมชั่นดาวต่ำมากครับดาวในงบประมาณ 30,000 กว่าบาทเดี๋ยวนี้สีประกันง่ายเลยโตโยต้าฮอนด้าเนี่ยใช่มีเห็นเลยในเส้นทางติดป้ายไว้หน้าโชว์รูมผมเลยว่าเฮ้ย 30,000 กว่าบาทเองแล้วยังไงดาว 3-40,000 ฮะแค่นี้อ่ะเบ็ดเสร็จแล้วจริงๆแล้วอาจจะมีค่าอะไรอีกนิดหน่อยบวกประกงประกันอีกนิดหน่อยฟรีประกันด้วยครับเอาฟรีประกันด้วยเหรอดาวแค่นี้แล้วก็ฟรีประกันดอกเบี้ยต่ำโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องติดต่อตามโชว์รูมค่ายรถยนต์ต่างๆเยอะคือได้แน่นอนตามงบเนี่ยแล้วก็เงินเดือน 10,000 กว่าบาทนี่ก็ผ่อนยาวครับผ่อนสักเดือนไม่ถึง 10,000 คือ 7,000 ครับคือตอนนี้ไฟแนนซ์เนี่ยเขาถามว่าปล่อยยากขึ้นไหมเขาดูเยอะขึ้นนะครับดูเรื่องความมั่นคงของการทำงานแล้วก็ความสามารถในการผ่อนแต่ถ้าสมมติรับราชการทำงานรัฐวิสาหกิจหรืองานที่มั่นคงมีเงินเดือนชัดเจนแน่นอนแล้วเนี่ยแล้วเช็คแล้วเนี่ยต่อเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะเนี่ยได้แน่นอนใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องซื้อค่ายหลักอย่างที่บอกไปแล้วเหตุผลเพราะว่าค่ายเหล่านี้ทำลิสซิ่งเองด้วยครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขในการ
ผมว่าคงจะเวทบาลานซ์ระหว่างแบกดอกเบี้ยของรถที่จอดสต็อกไว้กับย้ายดอกเบี้ยไปอยู่ในลิสซิ่งของตัวเองในไฟแนนซ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่จะปล่อยเยอะมากขึ้นนะครับมาดูมีเงิน 1.3 ล้านครับจะซื้อ FX5 หรือ CLK เปิดประทุนดีครับ 1.3 ล้าน1.3 ล้านซื้อ MX5 ก็ได้ NC NC ได้แล้วนะฮะได้ NC แล้วนะ 1.3 ล้านที่รถมันคนละพิกัดกันอ่ะจริงๆแล้ว CLK มันปีห่างกันเยอะมากเอา MX5 ไปเทียบกับ CLK มันไม่ได้อ่ะจะว่าเป็นรถคนละแนวกันเลย CLK เปิดประทุนเหมือนกันแต่ปีห่างกันโอ้โหนับปีแล้วเกือบ10ปีนะรถเป็นคนละรุ่นกันคนละยุคแต่ CLK ต้องบอกว่าตอนแรกมันราคารถใหม่มันคนละเรื่องไง MX5 อันนี้มันรถมันเก่าแล้วแต่มันก็ยังล้านสามถ้ามีล้านห้านะได้ SLK ตัวแรกแล้ว171ตัวแรกๆเนี่ยล้านห้าล้านหกมีแล้วครับถ้าเกิดเป็นตัวนั้นยังน่าใช้กว่าที่จะเอา MX5 ตัวนี้เลยเพราะ MX5 NCถ้าจะเล่น NC ก็ต้อง NC facelift แล้วนะถึงจะสวยก่อน facelift หน้ามันยังไม่ได้แล้วงบล้านสามมันก็กำกึ่งที่ไม่ได้ได้ NC แค่ตัวแรกก็ยังไม่น่าเล่นหรือจะไปเล่น SLK แล้วจะอยู่ต่อไปยาวๆมันก็เป็นรถตกยุคอะการตอบสนองกันกับขี่ดีไซน์หลายๆส่วนเห็นภายนอกดูโอเคแต่ว่าพอเข้าไปถึงใช้งานดูวัสดุดูการออกแบบอุปกรณ์แล้วก็ผมว่าหลายๆส่วนมันต้องกลายเป็นต้องทำใจเหมือนกันนะมันคาบตำกึ่งที่จะเป็นรถเกือบคลาสสิกแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวดีๆนะครับของพิทแอนด์โกครับพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มจานจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมาเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมาเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างการพิจแองโกศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิจแองโกเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมาเรลซึ่งทางพิจแองโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมาเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมมาเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมเมเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาบำรุงเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมเมเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมเมเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่านDunlop เพื่อคนที่คุณแคร์ Win 4x4 Accessory 02-115-7156 Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงครับขอเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับทุนโอเดชช่อง84แล้วก็สำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามแล้วก็ความแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับน้ำมันเครื่อง PTT Dynamic Super Common Rail Performa Racing Synthetic Performa Super Synthetic จากปตท.นะครับขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับก็แจ้งคุณโมนะครับครับเช็คในเว็บไซต์ของ App Official ให้ใน Mercedes-Benz ประเทศไทยยังมีตัวรุ่น200 Edition อยู่นะครับก็2ล้าน2แต่2ล้าน2มีอยู่รุ่นเริ่มต้นนะครับที่ไม่ใช่250ครับนะครับก็เป็นเครื่อง 1,800 ก็เบนซ์ประเทศไทยมีแสดงว่าที่ไปถามตรงลาดพร้าวเป็นพวกเกรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเลยเข้าอิสระหรือเปล่าโชว์รูมนี้จะขายไอ้ที่มีสต็อกอยู่หรือเปล่านะแล้วไปบอกปิดอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ถูกแล้วไปพูดอย่างเงี้ยคุณเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่แล้วได้ไงบอกว่าสรุปว่ามีแน่นอนปิด C200มีแน่นอนนะครับติดต่อไปที่เบนซ์ประเทศไทยได้เลยนะครับหรือถ้าเบนซ์จะคิดแบบไม่ทำรุ่นน้ำมันอย่างเดียวจริงเนี่ยก็ถือว่าผมว่าคิดผิดนะคิดผิดก็ปล่อยให้ BM ขายอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่ไหมใช่สมมติว่าตัดไปเฮ้ยตัวเองจะไปเริ่มต้นที่งบ3ล้านมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่กลายเป็นสี่ล้านราคาก็หายช่วงราคาล้าน2ล้าน2ล้านกว่าไปใช่เพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีเริ่มต้นเนี่ยล้าน2ล้าน29ก็ต่อรองมาล้าน2มีล้าน4กว่ามีล้าน59มันก็ไล่จนไปถึงรุ่นไฮบริดครับนะฮะจนถึงปลั๊กอินไฮบริดมันก็ตอนนี้มันก็ช่วงราคามันก็ถูกซอยล่อยไล่แยกกลุ่มใช่เพราะนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนไม่ใช่อ่ะนะครับอ่ะครับมาโดย SMS หน้าจอเขาถาม Innova ครับ Innova ใหม่มามั้ยแล้วจะมีเครื่องดีเซลมั้ยมีข่าวมายังมาแน่นอนนะครับแต่ว่าเดือนไหนผมคาดว่ากลางปีในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะต้องเปิดตัวในงานหรือใกล้งาน Big Motor Sale นะครับเพราะ Toyota ยังเหลือรุ่นที่ต้องทำการเปิดตัวหรือการทำตลาดต่อตอนนี้ถ้าเป็นกระบะก็โอเคนิ่งแล้ว TPV นิ่งแล้วรถเก๋งก็เหลือ Altis Minor Change นะครับก็ต้องเนี่ยครับ MPV นะครับ Innova ใช่แล้วดีเซลเป็นไม่ได้ผมว่ามา 2.4 นะครับน่าจะนะรอดูกันไปนะครับรับสายคุณเบียร์ครับสวัสดีครับส
สวัสดีครับผมครับผมผมอยากสอบถามเรื่องรถใหม่ฮะครับFortuner กับ Everest นะครับครับเป็นตัว TRD ตัวใหม่ครับ Fortuner ครับ Fortuner TRD ไปเทียบกับ Everest Everest ตัวท็อปครับ Everest ตัวท็อปเอาอะไรดีว่างั้นเถอะครับผมใช้งานแบบไหนครับใช้งานวิ่งบุรีรัมย์กรุงเทพครับโอ้โหวิ่งยาวเลยฮะวิ่งยาวอือก็เดือนหนึ่งก็ครั้งสองครั้งนะครับอ่าฮะครับผมเอาอย่างแรกผมเอางบมาตั้งก่อนนะครับเป็นคู่ปรับที่เทียบกันได้งบราคาทับกันเลยราคาสูสีกันครับนะครับราคาสูสีกันมากเทียบรุ่นเครื่องยนต์ Fortuner TRD เป็นการนำเอาเครื่องยนต์รุ่นท็อปของ Toyota เอามาตกแต่งเพิ่มเติมครับก็เป็นการนำเอาตัวรุ่นเครื่องยนต์ 2,800cc มาครับมีให้เลือกในโฉมแยกเป็นหลักๆ ก็คือขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อกรณีเทียบกับ Everest ก็คงจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อต้องเอาขับ4มาเทียบกันกับตัวท็อปด้วยกันใช่ครับนะฮะจุดที่2ก็คือเรื่องของขนาดมิติตัวรถก็พอเทียบกันแล้วจริงๆสำหรับ Fortuner ใหม่กับ Everest ใหม่ Everest อาจจะได้เปรียบเล็กน้อยผมก็ว่าไม่ได้เปรียบขนาดชัดเจนถึงความแตกต่างครับ อุปกรณ์ภายนอกล้อขอบ20เหมือนกันนะครับลักษณะความสูงการเซตช่วงล่างใน Fortuner ใหม่ที่เป็น TRD ถือว่าเซตปรับช่วงล่างทั้งโชว์อัพแล้วก็สปริงแล้วก็ลักษณะของการวางอุปกรณ์ต่างๆที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปผมว่าค่อนข้างลงตัวเพิ่มดิสหลังมาแล้วด้วยเพิ่มดิสหลังเหมือนกันแล้วนะครับค่อนข้างลงตัวแล้วก็ได้การตอบสนองของช่วงล่างที่คนขับ Fortuner ในรุ่นปกติอาจจะรู้สึกว่าบางจังหวะมีความนุ่มนวลไปนิดนึงยุ้ยไปนิดนึงอันนี้รู้สึกว่าเฟิร์มกำลังดีพอเป็นช่วงล่างพอเป็นตัวเทียร์ดีแล้วเฟิร์มเลยเพราะว่าซีรีส์ยางเนี่ยลดลง265เหลือแค่50จากเดิมเป็น6560จากเดิมเป็น60เพราะนั้นเนี่ยซีรีส์ยางลดลงตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันจะสถานกระด้างหรือเปล่าก็ไม่เจออาการนั้นนะครับเอ็กขับแล้วเป็นไงอ๋อโอเคฮะก็โอเคถือว่าลงตัวถือว่าลงตัวนะนะครับพอเปรียบเทียบระบบขับเคลื่อนอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่แตกต่างกันพอสมควรเหตุผลเพราะว่า Fortuner จะเป็นการขับเคลื่อนแบบปกติเป็นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบพาร์ทไทม์แต่ว่าเวลาขับเคลื่อน4ล้อเป็นพาร์ทไทม์หมายถึงผู้ขับต้องเป็นผู้เลือกเองแล้วก็จะมีการทำงานควบคู่กับระบบ Sigma 4คือเอาระบบควบคุมการทรงตัวระบบกระจายกำลัง ATAC นะครับเข้ามาช่วยใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการเพิ่มเรื่องของตัวแทคชั่นการควบคุม uh-huh. นะครับในขณะที่ใช้4ล้อไฮนะครับในฝั่ง Everest เป็นการขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาครับเป็น full time เพราะนั้นถ้าเกิดเน้นเรื่องของการขับขี่ต้องการตัวรถที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลามีลักษณะของการกระจายกำลังแล้วก็โหมดการขับเคลื่อนฝั่งของ Everest ได้เปรียบเรื่องของช่วงล่างในแง่ของระบบการส่งกำลังนะครับเรื่องของตำแหน่งอัตราทดเกียร์ผมว่าคู่นี้สูสีเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบการใช้งานในเมืองความคล่องตัวถือว่าตัว Fortuner เซตอัตราการตอบสนองของคันเร่งได้ดีกว่าฝั่ง Everest ถึงจะเครื่องยนต์ใหญ่แต่ว่าแตะเติมคันเร่งช่วงเริ่มต้นเนี่ยเหมือนรอนิดนึงเหมือนกับเซตเพื่อดึงแรงบิดไว้กลัวมันจะกระชุดกลัวมันจะกระชากเกินไปแต่คาแรคเตอร์ของคนไทยบ้านเราต้องการแตะแล้วมาแตะแล้วพุ่งเลยแตะแล้วพุ่งอันนี้ดึงไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดวิ่งลอยตัวด้วยกันกดคันแรกเติมคันเร่งอันนี้เกมเปลี่ยนเอเวอเรสต์พุ่งมีช่วงแรงดึงความต่อเนื่องกว่าเอางี้ดีกว่าปลายไหลกว่าใช่ปลายไหลกว่าเอเวอเรสต์ปลายไหลกว่าอุปกรณ์ออปชั่นภายในที่ Fortuner TRD เพิ่มถือว่าโอเคเลยครับจุดที่แตกต่าง Everest ยังเหนือกว่าคืออย่างเรื่องของระบบเอาเป็นชื่อไทยให้ง่ายๆแล้วกันนะครับการปล่อยคลื่นเสียงลงมาตัดเสียงรบกวน อันนี้เป็นจุดเด่นทำให้ภายใน Everest ใหม่เงียบมากแต่ว่า Fortuner มีการปรับเรื่องของการซับเสียงภายในเพิ่มมากขึ้นละมีหลังคาซันรูฟอีกอย่างมีหลังคาพาโนรามิกพาโนรามิกรูฟนะครับมีลักษณะของตัวเบาะหลังที่พับไฟฟ้าฝาท้ายเปิดไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมองด้วยความคุ้มค่าในงบเท่ากัน Everest ได้เปรียบขับทางยาวทางไกลแบบนี้ผมว่า Everest ก็มีเรื่องของความมั่นคงหรือการตอบสนองต่อการยึดเกาะถนนอันนี้ผมถามแทนให้เลยต่างกันสิ้นเปลืองวิ่งยาว
วิ่งยาวๆเนี่ยฝั่งของเอเวอเรสต์ถ้าเปรียบเทียบแล้วแพ้ Fortuner เหตุผลเพราะว่าบนพื้นฐานที่เป็น full time ตลอดกับขนาดน้ำหนักตัวรถอันนี้เอเวอเรสต์เสียเปรียบ Fortuner แต่ถ้าเกิดมองในแง่ของการขับขี่การตอบสนองเอเวอเรสต์ที่สามารถปรับโหมดการกระจายกำลังในการขับขี่ตามสภาพพื้นได้ต้องยอมรับจริงๆว่าทรานสเฟอร์ระบบขับเคลื่อนโหมดการปรับตามสภาพพื้นการขับขี่ 4-wheelในคลาสในเซกเมนต์นี้เอเวอเรสต์เด่นสุดออปชันที่ให้ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนช่วงล่างใช่ครับลองลงมาจะเจอกับปาเจโร่สปอร์ตแล้วก็กับฝั่งของ Fortuner ได้เปรียบเวลาที่เดินทางแล้วรู้สึกว่าถ้าเน้นอัตราสิ้นเปลืองด้วยมุมผมนะผมว่า2คันเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนที่มีความแตกต่างกันเลยนะสำหรับคนที่ชอบเอเวอเรสต์เนี่ยผมว่าชอบรถที่เป็นรถสไตล์ฝรั่งนะครับคุ้นเคยกับรถยุโรปแล้วก็ลักษณะการเซตรถแบบฝรั่งนะครับแต่ว่าถ้าคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคุ้นเคยกับการเซ็ตรถแบบสไตล์ญี่ปุ่น uh-huh. ใครที่เคยใช้กระบะแล้วก็กระโดดขึ้นมาขับ PPV หรือใช้ Fortuner รุ่นเดิมอยู่แล้วก็ขยับมาใช้ Fortuner ใหม่เนี่ยผมว่ามันไม่ต้องปรับตัวเยอะมันมีจุดต่างตรงที่ในระบบความปลอดภัยเนี่ยในเรื่องใน Everest ผมว่ามันเหนือกว่าระบบความปลอดภัยแบบ Active นะครับที่ใส่มาให้เนี่ยต้องยอมรับว่า Everest ใหม่เนี่ยสเปคสูงที่สุดในรถในกลุ่มนี้ uh-huh. รองลงมาก็ Pajero Sport แล้วก็น้อยที่สุดก็คือต้องยอมรับว่า Fortuner ยังไม่ใส่มาแต่มีนะครับแต่ในส่วนของสเปคภายนอกที่เราเห็นเนี่ยผมว่ามีใกล้เคียงกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นดิสก์หลังล้อนะครับอาจจะมีแค่หลังคาเท่านั้นเองที่ยังไม่มีซันรูฟ Everest เขามีพาโนรามิกรูฟฮะ Fortuner TRD มีหลังคาดำมีแล็บให้แล็บหลังคาแต่ว่าผมชอบเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ของรถญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าEverest เนี่ยเครื่อง 3.2 ก็จริงนะครับแรงม้าเยอะแรงบิดเยอะก็จริงแต่มันแรงแต่ไม่เร็วนะครับเขาเซตรถแบบแปลกๆแบบสไตล์ฝรั่งเขาเน้นในเรื่องของการฉุดลากพละกำลังแต่พอขับจริงแล้วเนี่ยการใช้งานในเมืองไทยบางทีต้องมองว่าเราขับรถในเส้นทางที่มีการจราจรเยอะเนี่ยจะมาขับรถที่มีแต่แรงบิดแต่ไม่มีความเร็วบางทีอึดอัดเร่งแซงเปลี่ยนช่องทางบางทีเราชอบรถที่ตอบสนองไวแบบสไตล์รถญี่ปุ่นEverest เขามีทอร์กแต่ไม่เร็วนะครับออกตัว0ถึง100เนี่ยนะครับอาจจะสูสีกับ Fortuner แต่ว่าความรู้สึกด้วยความแรงด้วยแรงม้าด้วยแรงบิดใช่ด้วย CC เนี่ยมันโหเอา2คันนี้ไปวิ่งออฟโรดนี่เสร็จ Everest เสร็จครับแต่ Fortuner ได้ถนนดำใช่แต่ว่าพอมาดูปุ๊บ Fortuner มันได้ก็คือได้ในเรื่องของความประหยัดแล้วก็การวิ่งไฮเวย์นะครับผมว่าขนาดความจุเครื่องยนต์อัตราเร่งกับอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยผมว่าถ้าวิ่งถนนดำเนี่ย Fortuner ดูเด่นเลยนะครับถ้าเอาความคุ้มค่ามูลค่าเงินเทคโนโลยีความปลอดภัยระบบขับเคลื่อนที่ได้ไปเอเวอเรสต์ครับFortunerได้หน้าตาหล่อที่เป็นTRDดูไม่เหมือนใครแต่ว่าแบบที่คุ้นๆนะฮะครับถ้าขับ2ครับพี่ถ้าขับ2ผมว่าเอเวอเรสต์ไม่น่าสนใจถ้าขับ2ผมชอบกลับมาFortunerผมชอบFortunerไม่ต้องTRDด้วยซ้ำรุ่น2.4ถือว่าFortunerเซต 2.4 กับ 2.8 ขับในเมืองได้ใกล้เคียงกันครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนขับเร็วเน้นจะต้องแรงไล่แซงทุกคนเนี่ยขับ2ตัวท็อปเนี่ยคุ้มมากเพียงพอแล้วใช่ครับผมติดอยู่ว่า Everest เนี่ยเครื่อง 3.2 เนี่ยมันเป็นเนี่ยคือเครื่องดีเซล CC เยอะเนี่ยมันเป็นแนวคิดเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแรงม้าเยอะแรงบิดเยอะแล้วก็วิ่งอยู่ในตัวรถแต่พอปัจจุบันเนี่ยดาวไซด์ลงมาหมดแล้วรถยุโรปเป็นแกนนํา 2,000 CC นะครับมีไบเทอร์โบหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องยนต์ประมาณ 2.5 แล้วใช้งานได้ปกติในระดับการใช้งานแต่พอเป็น 3.2 ปุ๊บเราหลีกเลี่ยงความกินไม่ได้นะครับถึงแม้เทคโนโลยีการฉีดจะดียังไงครับผมอยากจะเตือนเรื่องความกินน้ำมันเท่านั้นเองนะฮะครับเรื่องศูนย์บริการครับพี่พอดีผมใช้ Toyota Camry อยู่ครับครับผมก็อยากมีคันอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่า Everest มันออปชันมันดีที่สุดครับสำหรับรถประมาณนี้ครับอ้าวใช่ผมก็เลยแบบตั้งใจว่า Toyota หรือว่า Ford เงี้ยฮะถ้าเกิดพูดถึงศูนย์บริการวันนี้ยังไงก็ต้อง Fortuner ครับวันนี้นะฮะครับครับที่เหลือต้องไปลองขับเอาละครับทั้งสองคันต้องลองดูครับนะครับเอาที่เราชอบก็อย่าเพิ่งเชื่อพวกเราสักทีเดียวต้องลองเองครับเราได้ให้ข้อมูลได้พื้นฐานประมาณนี้ครับสุดท้ายอยู่ที่เราขับเองอ๋อครับพี่ผมอยากถามว่าไอ้เวลไฟครับตัวใหม่ครับมันมือสองออกมาตลาดยังครับเวลไฟมือสองราคามันยังราคามันยังแบบไอ้รถอันน่าจะมีแต่ว่ามันไม่คุ้มที่จะซื้อมือสองเพราะว่าราคาคงไม่ต่างจากรถใหม่เยอะในเมื่อมันมีมือสองแต่ว่าราคามันคงลงไม่เยอะ
างรถเกรย์ออปชั่นต่ำนิดเดียวอ่ะนั่นไงเพราะฉะนั้นไปซื้อรถใหม่คุ้มกว่าเชื่อมือสองก็มีแน่ครับนะครับผมเชื่อว่ามีรถมือสองออกมาแล้วต้องมีคนที่เปลี่ยนใจผ่อนไม่ไหวอะไรก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าราคามันจะไม่โดนราคามันจะไปต่างกับรถใหม่นิดเดียวซื้อรถใหม่คุ้มกว่าครับรถใหม่ก็เริ่มที่ประมาณ 2.6 นะครับ 2.6 ครับใช่รถใหม่นะฮะคือเป็นถ้าขับทางไกลครับพี่ว่ามันเหมาะมั้ยครับขับเองขับเองครับหมายถึงจะเปลี่ยนใจถ้าไม่เอา PPV จะเปลี่ยนมาเป็นรถตู้เลยมาเป็นเวลไฟเลยใช่ไหมเติมงบล้านนึงเลยงบต่างกันคนละเรื่องเลยนะผมว่าเอาชมที่แล้วมาใช้งานก่อนก็ยังได้นะฮะล้านต้นๆละตอนนี้อ๋อมันเพิ่มตังค์อีกตั้งเยอะนะคุณเบียร์เดินทางไกลแบบนี้แล้วขับเองแล้วมีคนโดยสารไปกี่คนครับผมซื้อไว้เผื่ออนาคตครอบครัวเนี่ยครับเพราะผมเพิ่งแต่งงานปีที่แล้วเนี่ยครับอยากมีรถครอบครัวผมขับแคมรี่อยู่มันว่าจะขยับเป็นรถใหญ่ฮะไม่แต่ถ้าเกิดซื้อรถใหญ่ขนาดนี้แล้วนั่ง2คนผมว่าไม่คุ้มนะไม่ใช่อ่ะสมมุติตอนนี้นั่งกัน2คนกับแฟนเนี่ยใช้แค่เบาะคู่หน้าเพราะว่าตำแหน่งที่นั่งแล้วสบายที่สุดอยู่ในตำแหน่งแถวที่2นะครับครับไม่ใช่ตำแหน่งคนขับหรือคนนั่งหน้าแรงสั่นสะท้านการเก็บเสียงอุปกรณ์ใช้งานมันถูกเน้นพื้นที่อยู่ที่เบาะแถวที่2อ่ะก็จะเอา PPV ใหม่สักคันนึงแล้วก็ MPVมือ2ตอนนี้ตังก็ยังเหลือเยอะนะเพราะมันถ้าเกิดว่าเพิ่มจาก Everest ไปเป็น Wellfire มันมีงบอีกเป็นล้าน2ล้าน6อ่ะใช่ไอ้ตังไอ้ล้านกว่าไปซื้อค่อยถึงเวลานั้นแล้วถ้ามันจำเป็นจริงๆมีลูกมีอะไรแล้วค่อยไปเอามือ2ก็ได้โฉมเก่าก็ได้เอาไว้ใช้งานเป็นรถตู้ไว้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเป็นโฉมใหม่แต่มี PPV ไว้เดินทางไกลผมว่าเหมาะสมกว่าคือตอนนี้มีแผนยังครับวางว่าจะจัดการหรือยังพร้อมที่จะใช้ชายซีททางด้านหลังก็โอเคผมว่าจริงๆถ้าเกิดพร้อมที่จะใช้แล้ว PPV ก็พอแล้วแล้วมันดูแลสะดวกกว่ามันอยู่ในส่วนตัวเดียวกันไงคือพอเป็นรถตู้เนี่ยมันต้องมีคนขับแล้วเราถึงจะไปนั่งอยู่ข้างหลังอยู่กับลูกอยู่ครอบครัวถ้าขับเองแล้วมันแล้วไปกับลูก2คนก็ไม่ได้นะจะปล่อยลูกไว้ข้างหลังเลยก็กระไรอยู่ไม่ได้ไม่เหมือน PPV นะ PPV นี่ยังนั่งแล้วก็มีรู้สึกใกล้ชิดกันกว่าใช่ยังรู้สึกดีกว่าผมว่าเอาแค่ PPV พอแล้วเดี๋ยวถ้าถึงตอนนั้นงบอีกล้านนึงนี่ไปซื้อมือ2เอาได้เลยคือมันต่างกันอย่างนี้ครับในลักษณะของการขับขี่คนละเรื่องเลยนะถ้าคนไม่เคยขับรถตู้แล้วมองว่าจะเอามาใช้งานได้เนี่ยบนทางตรงโอเคครับมันช่วงล่างดีขึ้นทั้งอัลฟาเวลไฟใหม่ มีทั้งหนาความอิสระช่วยการทรงตัวในช่วงทางโค้งดีขึ้นแต่มันคือการดีขึ้นนะไม่ใช่ดีมากเหตุผลเพราะว่าไงลักษณะตัวรถที่มีความสูงแล้วก็ช่วงความยาวเยอะเวลาวิ่งบนถนนบนทางด่วนทางยกระดับลมที่พาดทางด้านข้างความเร็วที่เราใช้งานกลายเป็นว่าทุกวันเนี่ยเราต้องใช้งานเผื่ออนาคตอีก 3-4 ปีในทุกๆวันนะยังไม่ถึงเวลาใช่เพราะนั้นมันตัดสินใจมันใช้ความเร็วได้ไม่เท่าการทรงตัวสู้ไม่ได้แล้วก็การตอบสนองเวลาเราขับขี่มันคนละเรื่องกับการขับรถเก่งหรือว่า PPV ครับหรืออาจจะเริ่มต้นรถแวนก่อนก็ได้แต่อาจจะไม่ต้องเอารถฟูลไซส์แบบนั้นเริ่มจากสปิริตก่อนมือ2นะครับขยับก่อนแล้วพอลูกเริ่มโตเนี่ยไล่ระดับแม่บ้านใช้ไว้ส่งลูกอะไรไปก่อนฮะแล้วก็ขยับมาเป็นอย่างสเต็ปวากอนถ้าลูกเริ่มเรียนประถมนะครับแล้วพอลูกเริ่มโตแล้วปุ๊บแล้วก็เริ่มมีอากงอาม่าแล้วเนี่ยมันจะต้องรองรับสุดท้ายแล้วไปรถผมมันไปครอบครัวใหญ่จริงๆแล้วอันนั้นค่อยว่ากันลูก2แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทีละสเต็ปแต่ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับ Family Man เลยนะใช่วางแผนวางแผนอนาคตดีมากงั้นก็ขับ2ก็เพียงพอใช่มั้ยฮะขับ2แล้วก็ลองขับเปรียบเทียบดูได้ครับ 2.4 กับตัว 2.8 ครับได้ไปลองขับยังทั้ง2รุ่นเนี่ยขับ2อ่ะนะครับยังครับผมแนะนำว่าให้ไปลองขับที่โชว์รูมมีรถให้ลองเทสไดรฟ์ทั้งคู่นะครับไปลองขับดูเขาบอกว่าทีตัวทีอาร์ดีอ่ะพี่มันต้องรอ2เดือนใช่มั้ยฮะจองวันนี้รอ2เดือนใช่มั้ยครับน่าจะนะครับตัวทีอาร์ดีน่าจะต้องรอขายดีครับขายดีฮะอ๋อขายดีผมชอบที่มันแต่งมาหลังคาดำครับดูดุดีสวยดีครับแล้วเคยเห็นเอเวอเรสต์แต่งยังยังเลยฮะลองไปเสิร์ชหาในเน็ตดูหล่อไม่แพ้กันนะเอเวอเรสต์ขาวแล้วก็มีเอาไปแรปดำเหมือนกันเห็นเหมือนกันทำออกมาเหมือนกันสวยดีเหมือนกันได้ทั้งคู่ครับลองไปขับดูครับนะครับโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับขอบคุณครับครับ
อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับครับโฟร์บอยโฟร์ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588 Dunlop เพื่อคนที่คุณแคร์ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อกลับเข้ามาสปีดทอล์กทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณ Elmoto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลครับโอเคมื้อนี้มาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเราโทรมาได้เลยครับทักทายแฟนรายการมีคุณตุ๊สายสองเพชรบูรณ์ลำลูกกาคุณเดียห้วยขวางคุณรุ่งสุทธิคุณรุ่งสิทธิครับผมนะครับมีคำถามฝากมานิดนึงพี่มิตรนี่แทรกคิวนะเนี่ยเขียนมาอย่างเงี้ยถามว่ารถมีปุ่มพุชสตาร์ทครับป้องกันการโจรกรรมได้ไหมครับขอความรู้เกี่ยวกับพุชสตาร์ทด้วยครับกลไกการทำงานปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะใช่ครับมันเกี่ยวกับระบบการขโมยไหมก็ถามว่าไอ้ปุ่มนี้เป็นตัวกันขโมยหรือเปล่ามันทำงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบมากกว่าเราพูดเฉพาะปุ่มที่มาจากโรงงานนะไม่นับพวกที่ไปติดเองนะอะไรไม่เกี่ยวแน่นอนถ้าเกิดมันยังไงถ้าเกิดมาจากโรงงานหมายความว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันทำหน้าที่เป็นสวิตช์แทนกลไกที่มันจะต้องหมุนเท่านั้นเองครับเหตุผลเพราะว่ามันใช้ฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่เราต้องอยู่ในตัวรถที่มีคุณสมบัติของตัวชุดรีโมทที่เป็นคีย์เลสกุญแจรีโมทที่ไม่ต้องเสียบเข้าไปอ่ะคีย์เลสก็แปลว่าไม่ต้องใช้ดอกกุญแจละไม่ต้องใช้ดอกกุญแจละเพราะงั้นเถอะกุญแจอีโมอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่มีกันอยู่เนี่ยแล้วก็ไอ้กุญแจพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีระบบการขโมยอยู่แล้วในรถในตัวของมันเนี่ยปกติแล้วรีโมทคอนโทรลของรถเนี่ยจะใช้วิธีการสื่อสารกับตัวรถด้วยคลื่นสัญญาณวิทยุครับครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอินฟราเรดเป็นอะไรหรือเปล่ามันใช้คลื่นวิทยุรูปแบบคลื่นนึงนะครับตัวคลื่นลักษณะของตัวรถแล้วแต่รุ่นประเภทตัวรถแล้วก็ระดับราคาของตัวระบบความถี่ที่ใช้อะไรก็ว่าไปใช่ครับว่ามันจะมีฟังก์ชันในการสแกนคลื่นที่จะเปลี่ยนไปทุกครั้งในการล็อกแล้วก็การเข้ารหัสของสัญญาณคลื่นครั้งใหม่หรือเปล่าพวกนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการปรับคลื่นเพื่อป้องกันการก๊อปปี้การจูนสแกนเพื่อที่จะปลอมตัวลักษณะของสัญญาณรีโมทอันที่สองตัวพุชสตาร์ทมันสามารถป้องกันการโจรกรรมได้ไหมมันไม่ใช่เป็นตัวทำหน้าที่ป้องกันโดยตรงสมมติว่าคนทุบกุญแจทุบกระจกเข้าไปงัดประตูรถเข้าไปเราจะไปกดสตาร์ทเลยเป็นไปได้เขาอาจจะห่วงเรื่องนี้พอไปกดสตาร์ทจึ้งทำงานครับไฟหน้าจอภายในรถเนี่ยติดขึ้นมาแต่ว่ามันติดเครื่องยนต์ไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจตัวนี้ร่วมอยู่ด้วยมันยกตัวอย่างให้ดูอันนึงกุญแจรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันไปถึงไหนแล้วเนี่ยดูกุญแจนิดนึงนี่กุญแจนี่คือกุญแจรถในยุคนี้นะครับของ BMW Series 7มองหน้าตาอย่างงี้นึกว่าโทรศัพท์มือถือนี่ฮะมีโหมดแล้วก็ลักษณะของฟังก์ชันในการเป็นทัชสกรีนด้วยทัชสกรีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยลักษณะโหมดการควบคุมปรับอุณหภูมินะครับปรับตั้งเวลาเดินทางอุณหภูมิก่อนการเดินทางเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์อะไรให้เล่นเยอะแยะใช่ครับแล้วก็สั่งเรื่องของการกดปลดล็อกตัวรถครับเช็คสถานะรวมถึงอัตราสิ้นเปลืองสรุปกลับมาสรุปง่ายๆไอ้พุชสตาร์ทเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกับระบบอื่นๆที่อยู่ในรถคือสมมติว่าเราไม่เอากุญแจเราไปกดปึ๊บมันแอคทีฟไหมมันทำงานครับหน้าจอเลื่อนไม้ฟังวิทยุได้เหมือนกับบิดสวิตช์กุญแจอ่อนจังหวะนึงแต่จะกดค้างเหยียบเบรกกดเพื่อให้มันสตาร์ทเนี่ยมันไม่ทำงานสตาร์ทไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้รับคลื่นสัญญาณจับคู่จากรีโมทที่เจ้าของตัวจริงพกไว้รถบางรุ่นกดไม่ได้เลยนะบางรุ่นถ้าไม่คุณรีโมทไม่เตือนว่าคีย์ไม่อยู่ในกดอะไรไม่ได้เลยมันก็จะขึ้นโชว์แล้วปัดเลยกดไปก็จะขึ้นว่ามันไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจใช่มีทั้งสองแบบนะครับเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นต้องไปอยู่ที่รุ่นรถต้องบอกรุ่นรถแล้วบอกในกลุ่มของรถรุ่นลองๆรุ่นล่างกว่ากดไปจึ้งหนึ่งมันเข้าไปอยู่ในโหมดออนใช่แต่ถ้าเกิดเป็นฉลาดฉลาดหน่อยบอกเลยไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจกดไม่ได้ใช่แต่ก็อย่าประมาทเพราะว่าถึงแม้จะมีระบบที่ป้องกันแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่ามิจฉาชีพหรือหน่วยงานที่ใช้เนี่ย
เมื่อเข้าไปถึงตัวรถได้เนี่ยถ้าแล้วทำการเชื่อมโยงกับตัวรถได้เนี่ยก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็ปลดล็อกได้หรือสตาร์ทรถได้เหมือนกันถ้าเขามีเครื่องมือในการทำนะครับมันก็จะเป็นการแก้สัญญาณเขาต้องมีชุดในการแก้สัญญาณ immobilizer ด้วยนะเป็นเรื่องของอีกสเต็ปนึงแล้วใช่ถ้าในกรณีรถที่ยังไม่ใหม่มากหรือยังไม่แอดวานซ์มากเนี่ยเขาสามารถเสียบช่อง OBD2 แล้วใช้เครื่องสแกนหาข้อมูลจากตัว OBD2 เนี่ยจากกล่อง ECU เราเนี่ยดูดเข้าเครื่องแล้วเขียนลงอยู่เขียนลงกุญแจเราได้เขียนลงกุญแจแล้วสามารถสตาร์ทได้หรือถ้าเป็นเครื่องยนต์ของศูนย์บริการเนี่ยเขาสามารถที่จะทำการก๊อปปี้ดอกก๊อปปี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เครื่องมือตัวนี้มากกว่าถ้าหลุดมาถึงมือคนดีมันก็จะดีแต่ถ้าหลุดไปถึงมือมิจฉาชีพก็อันตรายนะครับก็ไปดาบสองคมว่างั้นใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องระวังกันเพราะพวกนี้เป็นคือถ้าสมมติว่าบริษัทรถยนต์เนี่ยผลิตขึ้นมาแต่บริษัทรถยนต์เองไม่ได้ผลิตจ้างบริษัท OEM หรือผู้ประกอบชิ้นส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วนในการผลิตเขาจะมีสัญญากันว่าเขาจะสามารถทำออกมาขายตลาดนอกในการซ่อมแซมได้เมื่อไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าการเชื่อได้เครื่องมือแบบนี้มาเนี่ยมันจะต้องยากมากนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างยุโรปมาตรฐานสูงเนี่ยครับไม่ยอมเลยครับกุญแจทุกดอกออกจากสำนักงานใหญ่อย่างเดียวพวกกลุ่มรถราคาสูงมากๆไฮเอ็นผมว่ากรณีนี้คำถามนี้ตีความได้ว่าจะไปซื้อสวิตช์พูสตาร์ทมาดัดแปลงติดตั้งเองครับมันไม่เกี่ยวครับอันนั้นไม่เกี่ยวกันแน่นอนมารับสายคุณประพีป่ะฮะคุณประพีครับครับผมเรียกชื่อถูกไหมครับคืออยากสอบถามว่านิสสัน NX Coupe ครับผมครับเครื่อง SR ที่แล้วฟันมันเยอะครับครับเพราะเทียนบอดเทียนบอดบ่อยนะ NX Coupe เครื่อง SR SR Turbo หรืออะไรฮะ SR ธรรมดา Turbo ครับฝาขาวครับอ๋อนี่คือไปฝาขาวว่า Turbo นี่คือไปครับไปแปลงเองเดี๋ยวนะเท้าความนิดนึงรถคันนี้รถเราทำมาเองหรือว่าซื้อมือสองมาซื้อทำเองครับทำเองเอาเครื่องเดิมเครื่องเดิมเซ็ตเทอร์โบฮะเปล่าพี่เครื่องเทอร์โบเนาะเอสอาร์ซื้อมาจากเชียงกงครับจะเป็นเอสอาร์ขับเอสอาร์เทอร์โบขับหน้านะครับวางขวางมีครับฮะเขาบอกฝาขาวใช่ครับใช่ครับแล้วก็อาการตอนนี้เป็นไงฮะอาการมันเร่งไม่ขึ้นนะพี่แล้วควันดำมากเลยควันดำตอนที่เราเร่งกดคันเร่งไปทุกทีนะพี่เดินเบาก็ดำเลยเดินเบาสะดุดไหมครับสะดุดครับมันอยู่ที่การวายสายหรือเปล่าพี่ใช่จะถามว่าเดินติดตั้งเครื่องมานานยังฮะทำมันเครื่องลงเนี้ยเพิ่งผมเพิ่งเอารถมาจากอู่ครับพี่เอาไปทำอะไรมาก็ไปวางเครื่องครับวางเครื่องมาแล้วก็รับรถมาวิ่งไม่ออกควันดำถูกไหมครับโอ้โหอย่างนั้นอย่างนั้นต้องกลับไปที่อู่แล้วครับมันน่าจะวายลิงไม่ครบอะไรสักอย่างไม่ครบไม่สมบูรณ์นะครับต้องกลับไปแก้ไขที่อู่หรือว่าอู่ทำไม่ได้ครับอู่ว่าไงครับอู่ว่าไงฮะตอนที่รับรถออกมาอย่างผมก็ไปซ่อมนานแล้วพี่ผมก็ทิ้งที่อู่นานแล้วคือผมอยากเอาออกมาวันนี้ก็คือผมเอาออกมาขับมาถึงไปล้างเสร็จแล้วก็สตาร์ทไม่ติดแล้วอย่างนี้อ้าวครับก่อนหน้านี้มันเคยเดินนี่ไหมครับผมอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับการวายสายหรือเปล่าพี่น่าจะเกี่ยวครับอันนี้เพิ่งวางมาเลยใช่ไหมครับยังไม่เคยใช้เลยนะครับเพิ่งวางมาเลยนะยังไม่เคยครับอ๋องั้นคิดน่าจะใช่แล้วครับเกี่ยวกับที่อู่ที่วางเครื่องมันนั่นแหละทำมาให้เราไม่สมบูรณ์อ๋อคือตอนนี้สมมุติว่าเขาไวริ่งครบแต่ว่าตัวไดเรกคอยมันไม่ทำงานไปตัวหนึ่งมันก็จะไปว่าไวริ่งเขาไม่ได้แล้ววันนี้มันต้องเริ่มต้นเช็คจากคนที่วางก่อนว่าสภาพเครื่องยนต์อุปกรณ์ทำงานครบหรือยังจะตีฟันธงไว้ว่าเป็นที่ไวริ่งเลยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์ที่ทำให้ตัวเครื่องยนต์สมมุติว่าอาการสะดุดแล้วก็ควันดำนี้เกิดจากสูบหนึ่งที่มันไม่ทำงานปัญหาของสูบหนึ่งที่มันไม่มีการทำงานมันเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจจะแค่หัวเทียนบอดก็ได้ใช่เพราะนั้นเนี่ยถึงให้กลับไปที่อู่ที่ทำไงก่อนต้องคืออู่ที่เขาวางเครื่องเราต้องรับผิดชอบให้เราจริงๆรับรถมามันต้องเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ขับได้ปกติถึงจะรับรถออกมาได้งั้นก็ต้องทำให้เราจบจนจบก่อนเราใจถ้าวางเครื่องไปแล้วนะครับมีการทะเลาะกันอะไรกันเอารถออกมาหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นเนี่ยแล้วพี่เพราะว่านานแล้วพี่เข้าใจแล้วสรุปคือไปทิ้งไว้2เดือนแล้วพี่เข้าใจแล้วอันนี้คือเคสพิเศษอู่นี้ไม่ไหวแล้วเอารถกลับมาแล้วตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นเพราะนั้นผมก็แนะนำอย่างนี้ต้องไปหาอู่ใหม่
นะครับอยู่ในกรุงเทพป่ะอยู่ในเมืองชนครับอ๋อเมืองชนก็มีตั้งเยอะนี่อู่ที่รับวางเครื่องก็ลองหาอู่ใหม่เข้าไปเพื่อตรวจเช็คเบื้องต้นหรือไม่ก็เป็นอู่เครื่องทั่วไปก่อนให้เขาตรวจเช็คก่อนที่เขามีความรู้ที่อู่ทั่วไปก็ทำได้แล้วเครื่องเอชาร์เนี่ยนะปกติอู่เครื่องยนต์เนี่ยหาช่างเครื่องยนต์มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ค่อยๆเช็คทีละการก่อนเช็คจากของถูกก่อนครับพี่ครับปกติเขาวางเครื่องรุ่นนี้ประมาณเท่าไหร่พี่ก็ค่าวางก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับไม่รวมค่าเครื่องใช่ไหมรวมหมดเลยครับพี่ต้องมี60,000นะครับถ้ารวมค่าเครื่องก็ประมาณเนี้ยครับก็ราคาประมาณนี้ครับอ๋อแต่จริงๆมันต้องทำจนจบเป็นราคาที่จบนะผมก็ไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรกันแต่ตอนนี้วิธีแก้ก็คือหาช่างเครื่องมาตรวจเช็คอย่างอื่นก่อนอื่นเช็คก่อนว่าเครื่องมันสมบูรณ์ไหมก่อนเบื้องต้นใช่ไหมเครื่องทำงานติดครบทุกสูบไหมมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวช่างเครื่องเขาทำได้เช็คได้ไม่ใช่ปัญหาแล้วถึงจะไปว่ากันว่าเขาไวริ่งครบไหมสายไฟครบไม่ครบสุดท้ายก็ไปไล่มาเดี๋ยวเจอสาเหตุเองครับก็ไฟน้ำมันอากาศแต่ในที่นี้เนี่ยอาจจะลองประกบกับช่างดูแล้วให้เขาลองหาดูว่าไอ้สูบที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดที่สูบไหนหรือเกิดที่หลายสูบหรือสมมติว่าทำงานทุกสูบเป็นที่แอร์โฟก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้ใช่เพราะนั้นมันแบบโอ้โหมันเป็นเรื่องที่จะไปโทษการไวริ่งสายไฟอย่างเดียวเป็นจุดที่หายากมากที่สุดไปดูเริ่มต้นก่อนครับว่าไฟติดครบทุกสูบไหมครับแรงดันน้ำมันมาเท่าไหร่ตอนเร่งแรงดันน้ำมันได้ไหมแต่ละชุดหัวฉีดมีการทำงานปกติหรือเปล่าสภาพของตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับแต่นี่มันเป็นควันดำก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเผาไหม้นี่แหละให้จุดระเบิดกับน้ำมันเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นควันขาวอาจจะเจออาการเทอร์โบพังเครื่องหลวมได้หมดตายได้หมดเลยนะฮะนั้นเนี่ยต้องไปคุยกับเขาด้วยถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันก็ต้องเคลียร์กันเรื่องหมายเลขในการที่จะเอาไปใช้โอนแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์เรียบร้อยเองได้อินวอยซ์มาเปล่ารถเรามาต้องใช้ด้วยยังเลยครับอ้าวแล้วก็ต้องใช้ใบเสร็จจากอู่ด้วยคือทะเลาะกันยังไงหลักฐานนี้สำคัญไม่งั้นเงิน 60,000 ถือว่าศูนย์เลยนะต้องไปลงเครื่องใหม่ถ้ารถตัวนี้เครื่องไม่มีเลขเลยนะใช่ฮะครับยังไงก็ต้องกลับไปที่อู่แล้วลองขับไปพูดคุยกันมั้ยมันรุนแรงขนาดไหนแล้วก็ไปพูดคุยเพื่อเอาอินวอยซ์เอาเอกสารแล้วก็ให้เขาตรวจเช็คอีกรอบมั้ยเงิน 5-60,000 ยังไงต้องมีการรับประกันนะปกติจ่ายเงินไปแล้วหรือยังไม่จ่ายจ่ายแล้วพี่จ่ายแล้วใช่ไหมก็เอารถออกมาครับจริงๆอาจจะไม่เป็นอะไรมากก็ได้นะครับลองดูนะครับครับครับโอเคนะครับพี่ครับงั้นแค่นี้นะพี่ครับได้ครับครับขอบคุณครับพี่ครับอันนี้อาจจะอารมณ์แบบโอ้โหรอนาน2เดือน3เดือนไม่เสร็จสักทีโอ้โหไปจ่ายตังค์แล้วรถออกมาเลยนี่แหละปัญหาอยู่ตรงนี้อย่าลืมว่าต้องมีอินวอยซ์เครื่องไม่งั้นเครื่องตัวนี้เท่ากับไม่มีเลขแจ้งลงเล่มไม่ได้ครับนะครับเอาไปใช้เนี่ยเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ในการยึดเพื่อการตรวจสอบด้วยนะฮะก็รถเลขเครื่องไม่ตรงกับตัวถังอ่ะใช่ฮะมีปัญหาอีกนะครับบนหน้าจอน่าสนใจครับเขาถามว่าเล็กซัสเป็นรถที่ดีหรือเปล่าครับเทียบกับเบนซ์กับ BM เขาก็พยายามทำตัวให้ไปเทียบกับเบนซ์กับ BM นะเขาถึงเปลี่ยนเป็นเล็กซัสเขาเปลี่ยนจากชื่อโตโยต้าขึ้นมาเป็นเล็กซัสเพื่อจะให้มันขึ้นไปเทียบชั้นกับ BM กับ Benz ซึ่งเขาก็ทำได้ด้วยนะต้องอยู่ที่เทียบเรื่องอะไรนะฮะคือฝั่งที่เล็กซัสเองรู้ตัวเลยว่าแพ้ BM กับ Benz ก็คือเรื่องของตำนานประวัติความเป็นมาอายุของแบรนด์แต่เขาก็พยายามดึงเข้าไปเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเทคนิคเรื่องของการประกอบอย่างกันวางตัวรถ LFA ถือว่าเป็นโมเดลหนึ่งที่ Lexus วัดกับรถในกลุ่มระดับซูเปอร์คาร์แล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยการให้ช่างเทคนิคเรียกทาคุมินะฮะหนึ่งคนประกอบเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องแล้วก็มีลักษณะของการออกแบบในโครงสร้างชิ้นส่วนคาร์บอนเคฟลาร์ทั้งคันในรูปแบบพิเศษที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับ LFA เนี่ยแล้วก็ราคาของมันโอ้โหแล้วซูเปอร์คาร์ดีๆนี่เองใช่ฮะก็ถ้าถามว่าเทียบชั้นแบรนด์ได้ไหมนะวันนี้เนี่ยเทียบรุ่นต่อรุ่นในระดับคลาสเดียวกันไม่แพ้ก็จริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดเป็นเล็กซัสแบรนด์เล็กซัสได้เนี่ยมีการประชุมรับกันนะครับในหน่วยผู้บริหารของ Toyota นะครับตอนนั้นเป็นปลายยุค80นะครับจะเข้ายุค90ละมีคำถามที่ท้าทายจากประธานว่าเราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยจะสามารถทำรถในระดับพรีเมียมนะครับที่มีความสามารถหลายๆด้านเทียบเท่ารถยุโรปชั้นนำอย่างเบนซ์กับ BM ได้หรือเปล่านะครับเป็นคำถามที่ท้าทายมากสำหรับผู้บริหารในยุคนั้นนะครับและอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ผุดโปรเจกต์นะครับรถยนต์เล็กซัสคันแรกแล้วก็ปักธ
ธงเลยที่อเมริกาเหนือนะครับฝั่งอเมริกายุโรปก็ว่าไปมันก็คือมาจากโตโยต้าเนี่ยเหมือนนิสสันก็มีอะไรนะมีอินฟินิตี้โผล่ขึ้นมาเป็นแบรนด์เป็นระดับพรีเมียมของรถแล้วฮอนด้าแต่ฮอนด้าไม่ใช่พรีเมียมฮอนด้าจะเป็นอากูล่าเฉยๆอย่างอื่นก็เหมือนกันฮอนด้าเนี่ยเป็นใช่จะใกล้เคียงกันไปหน่อยเปลี่ยนชื่อเฉยๆแต่อย่างเล็กซัสเนี่ยถึงแม้บางคนจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันแชร์แพลตฟอร์มร่วมกับโตโยต้าเอามาจอดเทียบเอามาขับถ้าไม่ได้บอกว่านี่คือแพลตฟอร์มเดียวกันนี่ก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆเหมือนกับวันนี้ขับโรลส์รอยครับมันคือแชร์แพลตฟอร์มกับซีรีส์7ขับแล้วรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะฮะคนละเรื่องอารมณ์เดียวกันนะครับในแง่เทคนิคเนี่ยผมว่ายังไงรถยุโรปเนี่ยยังก้าวนำรถญี่ปุ่นไปอยู่1ก้าวอยู่เสมอนะครับแต่ว่าสิ่งที่เล็กซัสมีก็คือระบบไฮบริดที่ไม่แพ้ค่ายุโรปคือดีที่สุดในโลกก็ต้องยอมรับว่าเป็นรถญี่ปุ่นในเรื่องของเทคโนโลยีไฮบริดนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดในการทำงานเนี่ยนะครับชิ้นส่วนภายในการตกแต่งการเก็บงานเนี่ยต้องยอมรับความละเอียดอ่อนของชาวญี่ปุ่นนะครับบางคนบอกว่าเขาสามารถซื้อรถชั้นนำได้แต่ทำไมหลายท่านเลือกเล็กซัสในการใช้รถนะครับอย่าง LS เนี่ยนะครับบางคนบอกว่า S Class ก็สามารถซื้อได้ซีรีส์7ก็สามารถซื้อได้แต่ทำไมหลงไหลการนั่ง LS นะครับก็มีเหมือนกันในระดับผู้บริหารนะครับครับอ่ะงั้นเราไปดูเรื่องดีของ Speed Use Car ครับกับ Toyota Mark X ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Speed Use Car ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูเจ้า Toyota Mark X บอก Mark X คุณผู้ชมอาจจะงงนะครับก็คือจริงแล้วตัวนี้เป็นรถที่ Toyota ไม่ได้นำเข้ามาขายในบ้านเราแต่ว่ามีขายอยู่ทั่วโลกนะครับทั้งในญี่ปุ่นเองเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับจริงๆถ้ามองเผินๆอาจจะคล้ายๆ Camry แต่จริงๆถ้ามองให้มันชัดเจนจริงเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เดียวกับตัว Lexus ตัว IS 250แล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 2500cc นะครับต้องบอกว่าเป็นรถนำเข้า32รูปทรงก็จะคล้ายๆจริงก็ใกล้เคียงกับตัว Lexus นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยเอาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเครื่องยนต์ V6 Airbag 6ใบนะครับแล้วก็ ABS Traction Control ต้องบอกรถสภาพโอเคเลยสีดำสวยสำหรับวัยรุ่นนะครับที่ต้องการความแตกต่างอยากได้รถที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็รถขับหลังที่บอกว่าทุกวันนี้ก็หาได้น้อยแล้วนะครับกับรถแบบนี้ครับราคาไม่ได้แรงเลยนะครับเปิดมาที่ 720,000 เราไปดูภายในกันดีกว่าว่าสภาพเป็นยังไงครับแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ในภายในของ Toyota Mark X นะผมบอกคันนี้ปี07นะครับเครื่องยนต์ V6 2500cc ก็จริงๆแล้วเครื่องเดียวกับ IS 250นั่นเองก็ที่เห็นภายในนะครับก็จะเป็นเบาะภายในหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้สีดำรถสีดำด้วยนะครับปุ่มสตาร์ทก็เป็น Push Start นะครับจะเห็นอยู่เป็นแอร์แบ็กคุมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับก็เลยเห็นว่าภายในก็ยังสวยอยู่เพราะนั้นรถคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสภาพภายนอกนี่สวยเลยนะครับแล้วเหมาะกับวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่งนะครับระบบขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งหาไม่ได้แล้วในรถรุ่นปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังสามารถต่อยอดได้ใครอยากแรงก็อาจจะเอาไปโมดิฟายต่อวางของทรงของเกอะไรก็ว่าไปนะครับบอกคันนี้สภาพสวยเครื่องยนต์จริงๆเครื่องยนต์เดิมก็ยังโอเคอยู่สภาพโอเคเลย V6 นะครับเมื่อกี้ได้ทดลองขับอยู่แล้วก็เรียกว่าตอบสนองดีนะครับเพราะนั้นผู้ชมที่สนใจรถแบบนี้ไม่เหมือนใครอยากขับรถที่ไม่เหมือนใครในราคาโดนๆต้องบอกว่า720,000เองโทรเข้ามาเบอร์ที่อยู่หน้าจอได้เลยครับนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับสำหรับรถคันนี้ Toyota Mark X 07ครับ
ในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula Four Wheels Car Sale ทุกต้นเดือนครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง84ติดต่อพวกเราครับ02-530-96-98 SMS 482-7772-4 ตามด้วยข้อความครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง PTT Dynamic Super Camaro Performa Racing Synthetic Performa Super Synthetic จากปตท.ขอบคุณ El Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง El ครับนะแล้วก็ในเบรกนี้เดี๋ยวเราเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมมีปัญหารถก็สามารถโทรเข้ามาได้แล้วก็มีคำถามเข้ามาใน Facebook Speed Talk ของเรานะครับมีฝากคำถามมาไว้บอกเทเบเซอร์3ปีกว่าแล้ว 90,000 โลแอร์ไม่ค่อยเย็นแนะนำหน่อยคุณต้องไปดูจากตรงไหนอะไรบ้างครับก็ถ้ายัง3ปียังไม่เกินแล้วก็ 90,000 โลก็ยังไม่เกินเขาบอก3ปีกว่า 90,000 โล3ปีกว่าแล้วครับก็หมดการันตีแล้วหมดการันตีแล้วยิงเช็คเบื้องต้นได้นะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเรื่องของอาจจะไปเที่ยวมาหลายทริปตัวแผงระบายความร้อนทางด้านหน้าแผงคอยร้อนแผงคอยร้อนที่อยู่หน้ารถอาจจะสกปรกตันนะครับใช่นะครับลองฉีดล้างโดยไม่ต้องใช้น้ำแรงดันสูงนะครับน้ำสายยางธรรมดาเนี่ยใช่เริ่มต้นครั้งแรกถ้าเกิดเราเข้าไปเซอร์วิสตัวรถเนี่ยที่เขามีลมใช้ลมเป่าก่อนก็ได้นะครับลมเป่าก่อนเพราะว่าคราบในลักษณะบางส่วนกับเศษ ชิ้นส่วนที่ติดเนี่ยลมเนี่ยเป่าส่วนจากด้านในนะครับออกข้างด้านนอก ก็จะออกไปส่วนนะ จากนั้นตามด้วยน้ำเพราะถ้าล้างไปเลยเนี่ยบางทีฝุ่นขม่าวโคลนบางส่วนเนี่ยกลายเป็นไปตกล้างแล้วไปติดอยู่ที่ซี่ทางด้านล่างได้เหมือนกันนะ ครับที่จะออกไปหมดนะครับจุดที่สองก็มีโอกาสลองเช็คเราใช้รถมายาวอาจจะมีเรื่องของตำแหน่งรั่วซึมในข้อต่อในระบบนะครับจริงเข้าไปร้านแอร์ก็ตรวจเช็คน้ำยาก่อนอย่างแรกก็ทราบแล้วนะครับถ้ามันมีรั่วอะไรระบบตรวจเช็คก็ทราบแล้วซึ่งถ้าเกิดดูในโปรแกรมสมมติว่าในช่วงเดินทางอย่างเงี้ยในระหว่างเนี้ยใกล้ช่วงเดินทางไปเป็นปีใหม่สงกรานต์เขาไม่ตรวจเช็คฟรีตามศูนย์บริการนะใช่ครับศูนย์บริการตรวจเช็คฟรีเลยฮะใช่ใช่นะครับแล้วก็เข้าสู่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บริการในตรวจชุดระบบไส้กรองของระบบปรับอากาศภายในรถเนี่ยมีผลเหมือนกันนะครับอากาศผ่านเข้ามาได้น้อยลงนะครับแล้วก็การหมุนเวียนของลมอาจจะลดลงนะครับก็ตอนตรวจเช็ครวมประมาณนี้เข้าสู่สักทีนึงก็ได้นะครับอย่าเพิ่งไม่ใช่ว่าหมดวารันตีแล้วทิ้งศูนย์เลยช่วงนี้เช็คฟรีด้วยเข้าไปดูเลยช่วงนี้ใช้โอกาสนี้ก่อนตรวจเช็คฟรีหลายรายการเลยถ้าไม่เคยล้างแอร์เลยนะผมแนะนำว่าการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้เนี่ยโดยเครื่องมาตรฐานเนี่ยสามารถที่จะทำให้แอร์เนี่ยกลับมาเย็นขึ้นได้เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าตู้เราเริ่มมีการอุดตันเล็กน้อยแล้วนะครับการเช็คกรองแอร์ไส้กรองแอร์เนี่ยเป็นอันดับแรกแต่ถ้าสมมติเราไม่เคยทำอะไรเขาเลย3ปีกว่าแล้วนะครับก็ควรจะล้างแอร์สักครั้งหนึ่งได้เลยย้ำว่าน้ำยามาตรฐานนะเพราะมีหลายประเภทนะบางคนเนี่ยเจอน้ำยาไม่มาตรฐานนี่แพ้นะนะครับเพราะมันฉีดเข้าไปในแผงของตู้แอร์ครับนะครับรับสายคุณเก่งครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับฮะขอรบกวนถามเกี่ยวกับรถสองรุ่นนะครับผมครับรุ่นหนึ่งคือเบนซ์ ML ตัว250ที่เป็นบลูเทคนะครับครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นไอ้แรงโรเวอร์อะไรนะคือ Evoque อะครับ Evoque อะฮะครับอยากจะให้เทียบนิดนึงพอดีแฟนชอบ Evoque แต่ว่าผมกลัวเรื่องการซ่อมบำรุงรักษากับเรื่องอะไรนะครับครับก็ถูกแล้วที่กลัวสำหรับ Evoque ใหม่ทั้งคู่ฮะใช่ไหมครับแล้วครับผม ML มันจะไม่ใหม่เลยครับตอนนี้มันจะเป็นนั่นแหละ ML เป็นมือ2ใช่มั้ยเป็นปี13อ่ะประมาณ2013ครับฮะแล้วก็ไปดูเทียบกับ Evoque ใหม่อ่ะ Evoque ก็มือ2เหมือนกันไม่ใหม่เหมือนกันไม่ใหม่มือ2เหมือนกันก็คือมีงบประมาณ2ล้าน5 2ล้าน6เงี้ยนะฮะก็คือถึง3ล้านได้ครับเพียงแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยคุ้มกับรถป้ายแดงเท่าไหร่ฮะอ๋อมีความรู้สึกว่าซื้อรถป้ายแดงไม่คุ้มเอามือ2ก็ได้ครับโอเคก็เป็นอีกแนวคิดนึงใหญ่เดี๋ยวนี้ในตลาดมันจะมีรถที่วิ่งแค่2วิ่งน้อยๆ 9,000 โลครับอะไรนี้ก็มีฮะใช่คิดถูกฮะทีนี้มาดู2ตัวนี้ ML 250กับ Evoque คือ Evoque เนี่ยเทียบถึงปี2016เพิ่งมีการเฟซลิฟต์ไปเป็นการเฟซลิฟต์เปลี่ยนง่ายๆก็ชิ้นกันชนหน้าทั้งชิ้นน่ะช่องกระจังเปลี่ยนดีไซน์ทางด้านหน้าเปลี่ยนโหมดฟ็อก
แรมที่เป็นเดย์ไทม์เปลี่ยนครับโคมไฟหน้ารูปทรงเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ลันนิ่งไลท์ในไฟหน้าเปลี่ยนครับไฟท้ายกันชนท้ายเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนไลท์เส้นของไฟ LED ท้ายเพราะนั้นภายนอกมีการปรับภายในเหมือนเดิมเลยฮะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยปรับน้อยมากปิดเปลี่ยนแค่อินเทอร์เฟซของคอนโซลกลางแล้วก็เครื่องยนต์ตัวเดิมเหมือนกันถ้าเกิดมองดีเซล 2.2 นะครับเบนซินก็เป็น 2,000 ตัวเดิมโหมดฟังก์ชันไดนามิกเหมือนเดิมเครื่องยนต์เป็น9เกียร์เป็น9สปีดที่เปลี่ยนมาตั้งแต่ช่วงปี2015นะครับต้นปีอย่างอื่นถ้าเทียบ Evoque ตัว2016กับตัวเก่าต้องอยู่ที่ว่าเล่นเก่าขนาดไหนถ้าอยู่ในช่วงปี2015โอเคปลายปี2014ที่เปลี่ยนเป็น9สปีดแล้วนะครับถ้าเกิดถอยไปเกียร์ก่อนหน้านี้ไม่แนะนำนะครับฝั่งของ ML ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับโฉมปัจจุบันที่เปลี่ยนเป็น GLE ภายในเหมือนกันแต่ภายนอกหน้าตามันต่างกันเยอะนะนะครับระบบขับเคลื่อนเหมือนกันเกียร์เปลี่ยนเป็น9สปีดเป็น GLE นะครับพื้นฐานของเครื่องยนต์บล็อกนี้ถ้าเปรียบเทียบวัดกำลังแรงบิดก็อยู่ในกลุ่มของคลาสนี้สำหรับรถในประเทศไทยแต่สำหรับบอดี้นี้ความจริงวัดแรงบิดกับเกียร์ลูกเดิมกับเกียร์9สปีดเกียร์9สปีดไปดีกว่าเยอะนะขับแล้วได้ความต่อเนื่องได้กำลังในการออกตัวแล้วก็ความประหยัดที่เหนือกว่าชัดเจนนะครับในงบนี้ทำไม3ล้านได้ผมยังมองรถที่มันเป็นโฉมใหม่ดีไซน์ใหม่ครบเต็มคันอย่าง GLC เลยนะใช่ซื้อรถใหม่ได้3ล้านด้วยดีกว่าเติมอีก7เติมอีก7แสนไปดูเหมือนกันครับแต่รู้สึกมันเล็กไปนิดนะฮะอ๋อมองว่าเล็กไปนิดนึง ML ผมก็ติดว่าดีไซน์มันเก่าไปเยอะฮะไม่ได้เก่าไปหน่อยพอมันเปลี่ยนมา GLC แล้ว ML ขับจากนี้ไปอีกสัก2ปี3ปีรู้สึกโอ้โหทำไมรถโบราณเลยนะรถเราหน้ามันงงจังอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเปลี่ยนทั้งเจนเลยนั่นแล้วก็ปรับไปหมดแล้วทั้ง GLC GLE ที่ยังภายในเดิมแต่เป็นเฟซลิฟต์ GLS ที่ออกมาใหม่ครับมันจะกลายเป็น ML มันจะดูรู้สึกตกโฉมไวมากเพราะมันเปลี่ยนแบบพลิกไปเลยแต่ถ้าเอางบเป็นตัวตั้งแล้วคิดว่าใช้เงินแล้วดูคุ้มค่าเนี่ยผมว่า ML ดูน่าสนใจเพียงแต่ผมติด ML นิดเดียวก็คือต้องเลือกรถเบนซ์ไทยแลนด์นะครับถ้าได้รถเกรมาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเริ่มมีการเหนื่อยแล้วนะครับแต่ถ้าเบนซ์ไทยแลนด์ก็ต้องมีอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือบางคนใช้ไปเนี่ยทุกอย่างดีหมดแต่ว่ามันจะต้องมีตัวแฝงอยู่ตัวนึงก็คือตัวแอดบลูที่เราต้องเติมตามระยะทางอันนี้หลายคนตอนแรกตอนจะซื้อรถเนี่ยไม่ได้มองตัวนี้นะครับแต่พอใช้ไปจริงๆปุ๊บด้วยระบบที่มันต้องมีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไม่เติมมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องเติมมันนะครับตัวน้ำยาที่เข้าไปใช้บำบัดในระบบไอเสียนะครับซึ่งมีอัตราสิ้นเปลืองมากพอสมควรนะครับลองเช็คดูนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับ Evoque แล้วผมว่า ML ดูดีกว่านะฮะถ้าอย่างช่วงล่างของมันเห็นเขาบอกว่ามันมีทั้งถุงลมไฟฟ้ากับแบบธรรมดาด้วยใช่ไหมครับ ML เนี่ย ML ตัวก่อนหน้านี้จะเป็นธรรมดาครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Fourmatic ที่มาพร้อมกับ Airmatic เนี่ยนะครับก็จะเป็นถุงลมครับเห็นเขาบอกชุดนึง 200,000 กว่าเลยเหรอครับEvoque ก็ 200,000 กว่าเหมือนกันครับไม่ต่างฮะครับผมเป็นแมกนาไลท์เป็นช็อคอัพไฟฟ้าครับแบบแม่เหล็กจริงนี้ถ้าเกิดผมใช้อย่างวิ่งต่างจังหวัดนี้จะดูไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอยู่ที่ว่าความคุ้มนั่นคืออะไรฮะถ้าเกิดมองว่าต้องการรถขนาดใหญ่ SUV ต้องการนิ่มแล้วนิ่มได้เวลาขับเร็วสูงแล้วปรับหนืดให้อัตโนมัติเวลาเสียการทรงตัวช็อคอัพเข้ามาช่วยแก้อาการอันนี้คุ้มมากเพราะโชคธรรมดาไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดในระหว่างที่เราได้สิ่งที่ดีกว่าจากมันเวลาซ่อมเราก็ต้องจ่ายแพงกว่าถ้าเกิดจะกลับไปหาช่วงล่างแบบธรรมดามันก็จะเน้นไปอารมณ์ค่อนข้างนุ่มครับอ๋อมันมีอายุการใช้งานเท่าไหร่ครับโดยประมาณอยู่ที่คนใช้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเกิน5ปีครับเกิน5ปีเป็นกิโลแล้วครับถ้าเกิดเป็นกิโลบอกยากครับเพราะว่าถ้าคนขับไม่ดีเนี่ยไม่กี่เดือนก็พังแล้วฮะคือลุยตะบันเจอเนินลูกระนาดก็ยัดอย่างเดียวลูดทุกหลุมเพราะมันนุ่มอะฮะแล้วก็ขับสบายมันจะรู้สึกอาการน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นการทำงานร่วมกับความเร็วของตัวรถที่ความเร็วต่ำก็จะปรับให้ความนุ่มนวลการซับแรงสั่นสะท้านดีที่ความเร็วสูงจะเฟิร์มมากขึ้นที่การหักโยนหักเลี้ยวเข้าโค้งความหนืดของช็อคอัพด้านนอกกับด้านในจะหนืดแตกต่างกันเพราะนั้นมันปรับแปรผันต่อเนื่องตลอดตามอาการโยนตัวของตัวรถเพราะนั้นก็อยู่ที่สภาพของคนขับกับสภาพเส้นทางที่ใช้ครับอ๋อ
ในงั้นขอเปรียบเทียบขี่ไปอีกคันหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าเซนอาจารย์นี้เคยแนะนำอยู่อย่างLand Cruiser Prado ที่เป็นช่วงแต่มันปรับสูงต่ำได้นะครับครับคือ Prado เนี่ยถ้าเทียบตามงบแล้วก็เป็นการเลือกรถที่ฉลาดอีกคันนึงแต่ว่าสิ่งที่ Prado จะเป็นรอง2รุ่นนี้เลยก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับที่เราอาจจะเน้นบนทางที่ผสมกันระหว่างทางเมืองบ้างที่อาจจะไม่นุ่มเท่ารถ2คันแรกนะครับแต่ถ้าเจอทางที่มีถนนไม่ดีนะครับทางฝุ่นทางลูกรังเนี่ยถือว่าโอเคเพราะพื้นฐานเป็นลักษณะเป็นเพาแข็งด้านหลังนะครับผมมองว่าถ้าเกิดเทียบ Prado แล้วห่างจาก Fortuner ที่ดีน้อยมากห่างแค่ระบบตัวปรับดิปล็อกไฟฟ้าขับเคลื่อน4ล้อเกือบจะอย่างเดียวเลยนะถ้า Prado ใหม่นี่เครื่องตัวเดียวกันเลยนะครับช่วงล่างใกล้เคียงกันมากนะฮะแต่ถ้าเทียบงบวันนี้แล้วก็มองระยะยาวแล้วก็ในการดูแลนะครับมันก็มี2มุมที่รถดีโอเคยุโรปไปแต่พอจะซ่อมปุ๊บหลายคนมองญี่ปุ่นยิ่งใช้เครื่องยนต์ร่วมกับรถปิกอัพเนี่ยหลายคนยิ่งชอบเพราะว่ามันดูแลง่ายนะครับ Prado มือ2ในรุ่น150เนี่ยผมว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเลือกรุ่นที่เป็นเฟซลิฟต์แล้วมีไฟเดย์ไลท์นะครับปรับภายในดูหรูขึ้นนะครับตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายก่อนตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นเครื่อง GD นะครับยังเป็นเครื่อง AKD อยู่ก็จะเป็นเครื่องเก่านะใช่เป็นเครื่อง 3,000 คือเครื่องแรงกินน้ำมันในระดับปกตินะครับแต่ว่าดูแลไม่ยากแต่มันเทียบกับ2คันแรกที่เขาว่าแต่ช่วงล่างมันซ่อมถูกแน่นอนครับเพราะว่าเกียร์เป็นลูกเดียวกับ Fortuner ตัวสมาร์ทตัวที่แล้วฮะอย่างนั้นถ้าสมมุติเราควรจะต้องเก็บค่าเมนเทนแนนซ์เนี่ยอย่าง Benz ML เนี่ยครับเดือนนึง 20,000 พอมั้ยฮะเดือนละโอ้ไม่ถึงไม่ได้สบายเลยครับขนาดนั้นนะฮะมันไม่ได้ว่าต้องดูแลมันทุกเดือนใช่ครับรถพวกนี้มันจะถึงเวลาที่เซอร์วิสมันก็เราก็เซอร์วิสมันตามระยะเวลามันคุณเก่งใช้กะว่าซื้อมาใช้ยาวขนาดไหนครับส่วนใหญ่รถจะใช้อยู่ประมาณ 3-4 ปีไม่ถึง 3-4 ปีอ๋อแล้วก็เราซื้อรถอายุปีเดียวสบายครับยังไม่ต้องคิดถึงได้เลยยังไม่ได้ซ่อมฮะถ้า2คันนี้ผมว่า ML ดูโอเคนะครับ ML ดูโอเคเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นคนใช้รถคือไม่ต้องถึงขนาดถนอมหยอดทุกลูกนะแต่ว่าเราไม่ได้รูดไม่ได้แบบถล่มทลายมันเนี่ยอยู่ได้ครับสบาย5ปีแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันดีฮะมันปรับแปรผันอัตโนมัติแล้วเราสามารถปรับโหมดได้ด้วยมันเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกในการขับขี่ด้วยไม่พังฮะแล้วมีแนะนำต้องเป็นตัวไหนไหมครับแนะนำว่าตัวไหนไหมครับความจริงนะพอดีวันนั้นผมไปเจอคันนึงมันเป็นช่วงล่างธรรมดาที่ไม่มีถุงลมไฟฟ้าเนี่ยนะคือถ้าผมชอบ CDI แล้วไม่มีสลูปด้วยอยู่แล้วไม่มีอะไรนะไม่มีสลูปมีสลูปด้วยอันนี้เป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์ตัวล็อตแรกอะดิครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาบอกเป็นปี13แล้วมันเป็นไฟที่มีเดย์ไลท์สาดขึ้นมาทั้งบนโคมไฟแล้วอะครับคือเหมือนกับแบบรุ่นปัจจุบันเกือบปัจจุบันนะฮะ13เอ๊ะแล้วก็เป็นเปลี่ยนหรือเปล่าด้วยที่เป็นเครื่องเสียงฮาร์แมนกอร์ดอนถ้าสเปคอย่างอื่นก็ไม่มีชั้นลุกบอกยากนะคือพอเป็นรถนำเข้าแล้วเนี่ยหลายๆรุ่นที่ถูกนำเข้ามาอย่าง C-Class ปัจจุบันที่เป็น Estate ที่ถูกนำเข้ามาเนี่ยสเปคแต่ละคันแต่ละศูนย์ยังไม่ค่อยตรงกันเลยบางที่มีฝาท้ายไฟฟ้าบางที่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับชุดเครื่องเสียงก็มีทั้งมีและไม่มีอย่างแรกผมอยากให้มองดูซื้อรถที่เป็น Benz Thailand แล้วกันถ้าเกิดมองว่าเรามาใช้ต่ออีก5ปีนะแบบที่ X บอกแบบที่จันเอ็กบอกจุดที่2เรื่องของสเปคออปชันพอมือ2แล้วถือว่าเป็นโอกาสของเราครับถ้าเราใจเย็นเลือกรถสภาพดีรถ Benz Thailand เราสามารถเช็คประวัติการซ่อมแซมและอุบัติเหตุย้อนหลังไปยังศูนย์ได้ครับต้องเอาตัวถังรถไปเช็คใช่ไหมครับควรเลยครับใช่ครับสมควรฮะให้รู้เลยคือถามเขาถ้าเขาไม่บอกเราก็ต้องเช็คเองส่วนใหญ่แล้วถามว่ารถมันทำประกันข้างนอกแล้วทำไมถึงรู้พอเป็นรถ Benz Thailandเวลาเราซื้อเนี่ยเรามีโอกาสในการตรวจเช็คเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรถเบนซ์ไทยแลนด์จะได้รับการเซอร์วิสเวลามีการเบิกอะไรจะมีการลงเลขตัวถังในการเบิกครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะทราบว่ารถคันนี้เคยเบิกไฟหน้าคานหน้าหม้อน้ำก็จะทราบรายละเอียดที่ผ่านมา ว่าเขาทำอะไรไปบ้างอ่ะรถมีอุบัติเหตุไหมหรือไม่มีมีปัญหาชุดช่วงล่างอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันโดนมาหนักขนาดไหนอะไรแนะนำเป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์แล้วกันถ้าจะดู ML นะครับครับสิ่งนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับที่มีรุ่นที่ไม่มีถุงลมไฟฟ้า
มีครับเป็นไปได้นะเป็นไปได้ครับแต่ราคามันใกล้ๆกันถ้าเกิดมันโอเคแล้วก็ซื้อมามันยังอยู่ในวารันตีเนี่ยเพราะเราซื้อรถ 1-2 ปียังอยู่ในวารันตีนะครับมีโอกาสที่เราจะนำเลขไปเช็คดูใหม่ดูระยะทางเห็นสภาพรถแล้วก็รู้แล้วครับเพราะคนใช้รถถนอมกับคนใช้รถลุยของรถประเภทนี้สภาพภายในต่างกันเยอะครับใช่อ๋อใช่ครับส่วนใหญ่จะสวยที่เจอนะครับส่วนใหญ่จะสวยครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับอย่าไปกลัวมันครับระหว่างที่ใช้มันคุ้มฮะครับแล้วตรงผมควรเลือกที่มีถุงลมดีกว่าถูกไหมฮะมันถึงจะนุ่มนวลกว่าถ้าเกิดดูในเบนซ์มือ2ของมาตรฐานของเบนซ์ไทยแลนด์นะครับมีรถทดลองขับขอทดลองเลยลองขับทั้งสองรุ่นเลยว่ามันต่างกันจริงๆอย่างที่บอกฮะครับผมครับโอเคนะครับวันดีเวลาหมดแล้วขอบคุณมากครับผมได้ครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เราเล่น SMS กันตอบกันถึงสุดท้ายเลยนะจนหมดเวลาเลยวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk กับรายการสดทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์ครับวันนี้เราหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับI'm not the one who's running out of time.